your face. กล่อง GMMZ สุขทุกที่ดูดิจิตอลทีวีได้ทั่วไทยสวัสดีครับอ้าวเจอกันแล้ว2คนเหมือนเดิมครับนี่คือแก๊งเม้นเม้นบันเทิงนะลูกกอล์ฟได้สูญเสียเราสูญเสียเข้าไปแล้วถูกไหมสูญเสียไปแล้วเมื่อไหร่จะมาอีกก็ไม่รู้อ่ะน่าจะมาประมาณปีละครั้งอ่ะเป็นวันหยุดราชการเลยเหรอไม่ลูกกอล์ฟก็งานเยอะไงต้องตะเวนไปสอนที่โน่นที่นี่นางฮอตนางฮอตแล้วบวกกับตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วอะไรแบบนี้ไงคือถ้าตอนปิดเทอมนางจะมาได้บ่อยก็เป็นช่วงหากินของนางอ่ะนะเอ้ยจริงๆเปิดเทอมนางก็ว่างสิมันโกหกเนี้ยเหรอเฮ้ยเปิดเทอมนางต้องว่างป่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องของว่าเป็นแบบวงการบันเทิงด้านอื่นๆบ้างที่นางไปรับงานไว้ตอนนี้นางมีหลายรายการพอสมควรนะลูกกอล์ฟใช่ที่รับของเราไว้ก็เลยทำเป็นว่าไม่ว่างไปใช่ใช่ก็คือปัดคิวไปก่อนว่าไงเออถึงแม้จะมาก่อนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าวโทรมาพอดีเนาะลูกกอล์ฟเฮลโหลไม่มีโทรมาพี่โทรมาอ้าวโอเคครับเจอกันกับข่าวบันเทิงครับวันศุกร์แบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวตั้งหัวข้อ Facebook Comment กันก่อน Facebook Comment มันก็มาจากหน้าปกนิตยสารฉบับนึงพี่ทำไมเป็นนิตยสารที่เขาแบบจับคู่จิ้นกันอะเป็นจิ้นต่างวัยเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่าจิ้นต่างวัยนั้นใครบ้างก็เลยอยากตั้งหัวข้อวันนี้ว่าขอจับ2สิ่งนี้มาจิ้นกันเพราะว่ามันจุดๆจับอะไรมาคู่กันเพราะมันอะไรเหตุผลเพราะอะไรส่งมานะคะนะฮะเอาของรางวัลของเราครับผมค่ะมี3รางวัลแล้วกันเนาะ MP3 นี่เราจับเป็นรางวัลเดียวเลยก็แล้วกันนะฮะอันแรกก็คือภาพยนตร์เรื่องแจ็คไรอันอันที่2ก็เป็น Avenger Confidential นี้เป็นการ์ตูนนะค่ะแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็น2รางวัลเป็น Hot Soundtrack GMM Grammy MP3แล้วก็มีอะไรเนี่ย The Greatest Pop Anniversary อะไรสักอย่างค่ะนะฮะส่งเข้ามากันแล้วกันครับก่อนจะเข้าข่าวบันเทิงที่เราสรุปมานะคะมาเข้าเรื่องเรายิงก่อนดีกว่านะคะครับผม KKBOX Application ค่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงการฟังเพลงผ่านมือถือเนี่ยหลายคนจะแบบว่าปวดหัวนิดนึงเพราะว่ากว่าจะไปหาเพลงที่ชอบได้กว่าจะต้องโหลดเข้ามาในเครื่องเอ้าทำไม่เป็นอีกต้องรอเพื่อนมาโหลดให้อีกหรือจะโหลดก็เอ้าต้องมีบัตรเครดิตอีกไม่ได้อีกนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะก็คือถ้าเราโหลดแอปพลิเคชัน KKBOX ค่ะเป็นแอปพลิเคชันในการฟังเพลงที่เกิดที่ใช้งานได้ง่ายเพียงแค่โหลดแอปมาไว้ในเครื่องเท่านั้นเองโหลดได้จาก App Store นะคะหรือว่า Play Store เลยทีนี้อยากจะฟังเพลงอะไรก็แค่พิมพ์ชื่อเพลงชื่อศิลปินค้นหาเพลงโปรดมาได้ง่ายนิดเดียวค่ะครับคลังเพลงใหม่ของคนรักเสียงเพลงยิ่งถ้าชอบเพลงไทยด้วยแล้วก็ต้องที่นี่เลยเพราะว่ามีเพลงไทยเยอะมากเขาบอกว่าเป็น10ล้านเพลง10ล้านเพลงเลยใช่ๆๆเยอะมากๆย้อนกลับไปถึงนู่นน่ะตั้งแต่ยุคไหนมีหมดอ่ะมีหมดเลยก็ไปโหลดกันมานะคะและใครที่เป็นลูกค้า AS นะคะมีสิทธิพิเศษจาก KKBOX อีกด้วยนะคะไปติดตามกันด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรดอกจัน888หรือว่าที่ AS Shop ทุกสาขาได้เลยค่ะครับผมอ่ะโอเคฮะสิ่งดีๆผ่านไปนะข่าวเลยมั้ยล่ะก็ได้มาก็ได้เนาะเอาข่าวอะไรดีวันนี้มีข่าว10อันดับนะวันนี้พอมีเวลาไม่มีแขกรับชงรับเชิญเนาะช่วงนี้ไม่มีลูกกอล์ฟด้วยแหละไม่มีลูกกอล์ฟด้วยทำไมต้องแวะเวียนไปสอนภาษาอังกฤษอีก KKBOX Application KKBOX อะไรอย่างงี้ต้องมาสอนขึ้นมาแน่ๆนะมาที่ข่าวเราดีกว่านะคะอันดับ10อันนี้จะเป็น6ข้อของเรื่องราวของรักเลิกๆมาที่รักก่อนรักก่อนรักก่อนใครครับวันนี้ดีเจเจ๊แหม่มค่ะคุณทำไมฮะเจ๊แหม่มนางมีความรักแล้วนะคือจริงๆเจ๊แหม่มเนี่ยต้องบอกนะคือหลังๆดูรายการพี่เขาเยอะแล้วก็แต่ก่อนคือแต่ก่อนจัดรายการวิทยุก็ต้องบอกว่าฟังเจ๊แหม่มตั้งแต่เจ๊แหม่มยังเป็นดีเจวินัยอ่ะชื่อวินัยเหรอวิจริงๆแต่ก่อนเจ๊แหม่มมาจัดอยู่ขึ้นแบบฟังตลอดอ่ะตั้งแต่เป็นแบบเรดิโออะไรนะเรดิโอโวตเข้าใจดีเจวินัยสุขแสวงแบบเสียงหล่อมากอยากเห็นหน้าคนนี้มากแล้วค่อยๆ X-Men ขึ้นมาเรื่อยๆก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนจนสุดท้ายวินัยสุขแสวงได้ตายไปจากโลกนี้แล้วเจ๊แหม่มบอกว่าใครวินัยใครบ้าเปล่าเดี๋ยวนี้มีแต่เจ๊แหม่มตอนนี้เจ๊แหม่มแล้วตอนนี้เขาก็เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงแล้วคือเขามีความรักแล้วเขาบอกว่าเปิดเผยตัวคนที่เป็นหนุ่มรู้ใจ อายุห่างกัน12ปีจ้าเฮ้ย1รอบนักกษัตริย์พอดีใช่ค่ะและหนุ่มคนนี้นะคะชื่อว่าบอยเป็นนักเรียนนอกจากอเมริกาเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้เจ๊แหม่มแบบไม่ขาดสายเลยเจ๊แหม่มบอกว่าคนนี้ก็คุยอยู่โดยที่บอยเนี่ยอายุน้อยกว่า12ปีทั้งสองเพิ่งจะดูใจกันได้ประมาณ20กว่าวันเฮ้ยจริงป่ะเนี่ย1เดือนนะใช่มั้ยจริงเหรอรู้ใจแล้วแหละคือรู้ใจเลยเหรอ
เฮ้ยคือเขาบอกว่าเจอกันที่หนึ่งเนี่ยแล้วฝ่ายของบอยเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาขอไลน์จากเจ๊แหม่มแล้วก็ทำความรู้จักแล้วก็คุยกันเรื่อยมาออด้านมาถามด้านบอยบ้างบอยบอกว่าพูดถึงดีเจเจ๊แหม่มว่าตอนนี้ความรักเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นเพราะว่าไม่มีโปรโมชั่นเราเอาจริงเลยเฮ้ย20วันที่คุยโปรโมชั่นเอาจริงเลย20วันเอาจริงเลยจริงเหรอจริงดูกันยาวๆนะแต่เขาก็ดูแฮปปี้นะจากรูปที่เขาลงกันน่ะก็มีความสุขคือต้องบอกว่าสวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเจ๊แหม่มสวยขึ้นมากแต่จะดูรายการนะดูรายการช่องนึงแหละเจ๊แหม่มก็ออกมาให้สัมภาษณ์เวลาเจ๊แหม่มเขาให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์หมดเลยนะหมดยังไงหมดคือแบบเขาเปิดเผยหมดเลยว่าเขาทำอะไรมาบ้างอะพี่ลงไปหน้าเขาเหรอใช่แต่ต้องยอมรับนะว่าพี่เขาแบบคือชัดเจนในจุดยืนจริงๆอ่ะคือพอประกาศเปิดตัวปั้งว่าแบบเป็นเจ๊แหม่มปุ๊บเนี่ยคืองานก็ไหลเข้ามาไม่ขาดสายแล้วเขาก็สารภาพหมดว่าเขาเป็นยังไงอย่างเช่นตรงผมเนี่ยพี่เขาไปทอใช่ไหมเห็นแล้วกรรมวิธีในการแบบเพิ่มผมหลังจากที่เป็นคนผมบางอ่ะคือต้องเอาผมจากตรงเนี้ยมาเอามาใส่ที่ลากลากแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงมากสงสัยสนใจอ่ะมันสูงมากจริงๆใช่มันแพงเนี่ยคือเจ๊แหม่มเขาต้องการเปลี่ยนหน้าเป็นจากวินัยถูกไหมล่ะเผื่อพี่เผื่อพี่เขาดูอยู่ที่ดูดีอยู่แล้วว่าเป็นเจ๊แหม่มที่สวยงามขึ้นเออนี่แต่ก่อนนะดีเจวินัยนะจัดฟังตั้งแต่พี่ PK จัดวิทยุแรกๆแล้วรู้ป่าว่าอีกคนนึงที่จัดวิทยุขึ้นเดียวกับพี่ PK ขึ้นเดียวกับพี่วินัยคือใครคือพี่วูดี้อ๋อเหรอเออแต่ก่อนพี่วูดี้ก็จัดวิทยุพี่ PK ก็จัดวิทยุดีเจวินัยสุขแสวงก็จัดวิทยุสุขแสวงเออจริงว่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นเจ๊แหม่มใครอ๋อเมื่อกี้เจ๊แหม่มเออเออเอออ้าวยังไงยินดีกับเจ๊แหม่มด้วยนะครับขอให้คบกันมานานเนาะครับผมนะฮะเอาไปข่าวที่2ดีกว่าครับมันสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วแซ่บมากนะที่เอาที่เขาเอาที่แฟนเขาเอา Instagram เอ้ยเอาอะไรนะ LINE มาแชร์ใช่มั้ยคือน้องโมอ่ะน้องโมเป็นลีดจุฬาแล้วก็เป็นแฟนของนิกกี้ค่ะน้องนิกกี้ก็คือพิธีกร OIC เนี่ยนะฮะน้องโมเนี่ยเขาเอา LINE มาแชร์เป็น LINE ระหว่างนิกกี้คุยกับน้องผู้หญิงคนนึงที่บ้านอยู่แถวพระโขนงอือด้วยเออในไลน์เขาบอกเลยว่ามาตรงนี้นะเลี้ยวเข้ามาในซอยน่าจะมาไม่ยากใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่านัดไปปะกันนัดแนะกันนัดแนะกันนัดไปปะกันเสร็จปุ๊บเนี่ยไลน์มันหลุดออกมาน้องโมเขาจับได้เขาก็เลยเอามาโพสต์แล้วเขาก็ขึ้นว่าอะไรนะในขณะที่คบกันอยู่ดีนะที่รู้ก่อนจะได้มีโง่นานแล้วพอข่าวที่หลุดออกมาปุ๊บเนี่ยนักข่าวก็ควานหานิกกี้ปรากฏว่านิกกี้ไปถ่ายนั่งหนีไปแล้วไม่หนีไม่หนีไม่หนีเดชะบุญนางไปถ่ายงานพอดีไปถ่ายงานอยู่ที่มาเลเซียแล้วเผอิญว่าเออไปทีนึงเนี่ยก็คือพาสปอร์ตปั๊มได้แค่30วันไงแหมเอ้ยคือท่านนายแต่นิกกี้ก็กลับกลับมานะกลับมาเออแล้วสุดท้ายนิกกี้กลับมาครับล่าสุดนิกกี้ก็โพสต์ Instagram เฮ้ยแต่ต้องยอมรับว่าน้องเขาก็แมนนะเขาโพสต์ว่าสำหรับเรื่องของผมกับโมที่เกิดขึ้นก็ตามนั้นครับครับผมยอมรับผิดทุกอย่างครับแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ผมทำไปกับคนที่รักให้เขาต้องเสียใจและผิดหวังในตัวผมอย่างมาก โมเป็นคนดีมากครับน่ารักกับผมมาตลอดวันนี้ผมไม่มีความสุขหรอกครับที่เสียคนที่รักและดีแบบโมแต่ก็สมควรแล้วครับเพราะสิ่งที่ผมทำกับเขามันก็แย่มากแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมจะปรับปรุงตัวเองและมีสติมากขึ้นก็ดีก็ดีก็แมนแมนไปยอมรับเนอะแต่ยอมรับแบบนี้คือทุกอย่างจบไงใช่ถ้าสมมติว่าต่อความยาวสาวความยืดผมว่ามันก็ไม่จบอะถ้าปฏิเสธถ้าอะไรอย่างนู้นนี่นะก็มันชัดอยู่แล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกแล้วก็ล่าสุดรู้สึกว่าน้องโมเขาจะไปลบภาพที่เขาขึ้น Instagram ไปแล้วอะก็เหมือนเลิกแล้วต่อกันเลิกแล้วต่อกันคงแบบหรือเตรียมขึ้นใหม่จะไปขึ้นให้มันแต่ข้อความเดิมด้วยนะอินเนอร์ฉันเองอ๋ออินเนอร์แทนแบบว่าอ๋อลงซ้ำลงซ้อนคิดว่าฉันจะยอมปล่อยอ๋อคือผ่านไปแล้วอาทิตย์นึงคนไม่กดไลค์แล้วไงลบเอาใหม่เอาใหม่เอาให้มันจบย้อนอีกครั้งก็กดนิกกี้ไปมาเลเซียอีกทีนึงด้วยมีอีกแล้วย้อนที่สุดก็ถือว่าจบกันไปลูกผู้ชายก็ยอมรับความผิดนะคะครับผมเอาอีกสักอันดับนึงก็แล้วกันครับไปที่พระเจ้าโจ๊กพี่โจ๊กโซคูพี่โจ๊กโซคูตอนนี้ต้องบอกว่าเขามีลูกแล้วนะฮะพี่โจ๊กโซคูมีลูกแล้วแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องดูแลลูกอะไรแบบนี้เพราะพี่โจ๊กต้องบอกว่างานชุกนะงานพี่โจ๊กก็ชุกมากนะงานชุกเพราะว่าเพิ่งจะเช็คคิวเลยเขาไปสักอย่างเขาก็แบบติดนี่เยอะอะไรเงี้ยอ๋อไปถ่ายละครน่ะเหรอกำลังแบบว่าเล็งๆเขาอยู่ใช่อ้าวเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างสะดวกสบายเลยให้ลูกรออยู่บ้านคือถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกนะว่าแบบมีเวลาให้ลูกบ้างหรือเปล่า
ขาบอกว่าใช้เวลาไม่เยอะจะได้ไม่เหนื่อยกันเดี๋ยวต้องกลับไปทานข้าวเย็นด้วยคือปัญหาคือเวลาพี่โจ๊กไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็เอาลูกไปไม่ได้ใช่สิเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่แล้วบางทีก็ต้องนอนค้างคงค้างคืนอะไรแบบนี้ก็ลำบากเด็กก็ไม่ควรไปใช่เขาบอกว่าดูแลได้ไม่ค่อยเต็มที่นะครับแล้วก็พี่โจ๊กบอกว่าปรับตัวให้มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นอีกคนเนี่ยเตรียมตัวจะเข้าโรงเรียนแล้วตอนนี้น่ารักมากคือมีกี่คนแล้วตอนนี้สองน่าจะสองนะสองคนใช่ไหมน่าจะสองเขาบอกว่าช่วงแรกค่อนข้างห่วงลูกพอสมควรเห็นเขาร้องไห้รู้สึกเหมือนเอาเขาไปทิ้งอ่ะแต่พอลูกเริ่มโตก็รู้สึกว่าสบายขึ้นอันนี้พูดถึงว่าตอนลูกเข้าโรงเรียนอ่ะตอนไปส่งวันแรกแหละไปส่งวันแรกเด็กจะดิ้นแบบเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเลยดิ้นใช่ไหมดิ้นพลาดเลยนะดิ้นแต่ว่าคุณครูเขาบอกว่าเวลาหลักการการส่งลูกวันแรกเนี่ยนะถ้าจะไม่ให้ลูกดิ้นคือให้ปล่อยไปกับครูแล้วรีบกลับเลยอ๋ออย่าไปแบบพะวงแบบคือจะมีแม่ว่าเดี๋ยวมาไม่มาลูกเดี๋ยวมาลูกก็ร้องอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีวันจบสิครูก็อย่างเงี้ยใช่ถ้ามันลากันที่จบเลยไม่มีวันแฮนเดิลได้คุณครูก็คือต้องแบบว่าปล่อยไปแล้วลูกไปเลยแล้วหายไปเลยแล้วเด็กจะไม่เห็นก็จะลืมครูก็จะได้แบบเบี่ยงเบนความสนใจลูกไงต้องเชื่อครูนะแล้วมันก็จะแล้วเด็กๆก็จะไปเจอเพื่อนเขาก็จะแบบลืมไปเลยกลับมาบ้านจะบอกว่าอยากไปเรียนอีกแต่ตอนเย็นต้องไปรับถูกไหมใช่ไปแล้วไปเลยนะแฮปปี้อยู่บ้านแล้วก็พี่โจเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่สบายขึ้นเพราะว่าตัดสินใจใช้บริการรถโรงเรียนแหละก็เลยไม่ต้องแบบตื่นเช้าขับรถไปส่งลูกอะไรแบบนี้เกียดเนาะนะฮะพี่ใช้บริการรถโรงเรียนป่ะไม่ค่ะส่งเองส่งเองทุกเช้าเหรอเพราะว่าค่ารถโรงเรียนประมาณเกือบ 20,000 นะก็เลยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคิดว่าเซฟดีกว่าเฮ้ยจริงเหรอแต่ก่อนนั่งรถโรงเรียนจำได้10,000เท่าไหร่ประมาณอย่างเงี้ยแพงแต่ก่อนจะนั่งตอนอยู่ประถมนะรู้ป่ะเท่าไหร่5บาทเหรอ6-700ต่อเดือนน่ะนี่เป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วเหรอตื่นเช้าหน่อยน่ะตื่นตั้งแต่ 4:00 เลยกลัวไม่ทันเฮ้ยอยู่ที่ค่าใช้จ่ายแพงค่าใช้จ่ายแพงค่าเทอมก็แพงค่ารถตรงนี้ก็แพงแต่ยอมเด้อยอมขอให้มันไปเรียนเถอะโอเคครับก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่าแฟนเขาถามมาแฟนๆนะถามมาว่าน้องยูจินลูกสาวคนเล็กเป็นยังไงเพราะว่าตอนน้องยูจินเกิดมาเนี่ยป่วยเป็นโรคแบบหัวใจรั่วลิ้นลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหมเขาบอกว่าหายสนิทแล้วครับรูรั่วที่หัวใจปิดสนิทตอนนี้กลายเป็นเด็กปกติแล้วได้กำลังใจจากแฟนๆทุกคนเห็นบางคนบอกว่ามีสวดมนต์นั่งสมาธิให้ด้วยนี่บางคนก็ไม่หายต้องผ่าตัดเล็บเขียวปากเขียวแต่ว่ายูจินโชคดีมากหายตั้งแต่ขวบ2 ขวบมันหายได้โรคเนี้ยมันหายได้เพราะว่าไอ้เพื่อนฉันก็เป็นไงแต่ก็ไม่เป็นไรเลยก็คือปกติหรอแต่หายใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแล้วก็หายไปเลยพอโตมาอายุประมาณนึงมันก็จะปิดเองอาจจะอาจจะปิดเองมั้งก็ไม่แล้วแต่เคสจะแหละว่าบางคนเขาแบบอาจจะลูกกว้างมากหรือรั่วน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็ยินดีด้วยกับพี่โจ้ที่ลูกหายครับผมนะขอบคุณแฟนๆพี่โจ้โซคูแทนพี่โจ้ด้วยและการอุตส่าห์เป็นห่วงบางคนนั่งสมาธิให้ใช่ไหมฮะหมดหมดแล้วหรอต้องเบรกแล้วหรอเบรกนี้ต้องเบรกแล้วครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาต่อกับรู้สึกว่าจะมีคุณอนิต้ามีพี่อบปอมีเต็มไปหมดเลยเติร์ฟพีคเนาะขอบคุณกันก่อนครับ GMMZ สุขทุกที่ดูดิจิตอลทีวีได้ทั่วไทยอย่าลืม Facebook Comment นะคะขอจับสองสีนี้มาจิ้นกันเพราะว่ามันจุดๆๆอย่าลืมส่งกันมาโอเคทักสักครู่ครับกล่อง GMMZ สุขทุกที่ดูดิจิตอลทีวีได้ทั่วไทยจิกิตกลับมาครับเม้นบันเทิงครับเบรกที่2นะครับขอจับ2สิ่งนี้มาจิ้นกันเพราะว่ามันจุดๆๆส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามาประมาณ 80% ก็คือพี่เติ้ลกับพี่ลูกกอล์ฟใช่แล้วค่ะส่งเข้ามาเยอะมากเพราะว่าบางทีดูผ่านๆก็ดูผิดว่าใครเป็นใครเนาะเขาบอกแบบนี้แล้วก็อันดับ2ก็คือพี่เองกับคนต่างๆพี่บุ๊กกับมาดามมดบ้างพี่บุ๊กกี้กับพี่ลูกกอล์ฟค่ะเพราะว่ามันคงน่ากลัวดีค่ะมีคนส่งถึงพี่บุ๊กกี้อันนึงนะอ่านให้ฟังพี่บุ๊กกี้สวยนะวันเนี้ยสวดทรงดูเป็นคนชัดเจนขึ้นนะตั้งแต่คนติดตามมาเดี๋ยวคำว่าอะไรอยากได้หยาบๆมากเลยแต่ว่าเป็นการดีกันเนาะซื่อทรงดูเป็นคนชัดเจนขึ้นนะตั้งแต่เคยติดตามมาหมายความว่าอะไรปกติฉันเป็นอะไรเหรอกลัวเหรอกลัวควายเหรอไม่ต้องซื่อทรงดูแบบดูคมชัดเจนขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไงดูมีทรงมีเซิงถูกไหมไม่ใช่เป็นคนใช่เพราะว่าไม่ใช่ผีไงจริงแล้วอะจับคู่ใครบอกว่าจับคู่ลีน่าจังกับมาดามมดแรงไปอีก
น่าดูมากอะฉันก็กลัวกันเองเหมือนกันนะจริงๆน่าดูถ้าคุณลีน่าจังดูรายการเราอยู่เชิญมาดามดไปเป็นแขกดีเฮ้ยเทปนั้นต้องแบบปล่อย YouTube ผมจัดว่า3วันน่ะพูดกันไม่รู้เรื่องเกินล้านมีใครอีกมีอีกอันนึงที่ส่งเข้ามาแล้วไม่เกี่ยวเลยก็คือขอจับท่อนซุงคิดว่ามันคงใหญ่เลยเดี๋ยวไม่ถึงขอจากจัดแต่หรอไม่ขอจับ2สิ่งนี้มาจิ้นกันเขาไม่ได้เอาอะไรมาจิ้นกันเขาบอกว่าขอจับท่อนซุงแต่ไม่ได้ไปจิ้นกันอะไรเลยคือว่าขอจับท่อนซุงของจัดเฮ้ยจะมาจับอะไรไม้พยงไม้พยุงไปจับในป่านู่นฉันนึกว่าแบบอะไรวะมีอีกมีอันนี้ก็ไม่รู้จะบอกทำไมเหมือนกันนะก็จับเพื่อนแฟนกับแฟนเพื่อนนะคะเห็นหลายคนแล้วค่ะใครเรารู้จักหรอไม่บอกชื่อมาด้วยล่ะว่ามออะไรทับอะไรอ่ะใครอ่ะอันนี้ใบเตยกับเปิ้ลไอรีนโอ้ยถูกให้จบๆไปเถอะคุณจิ้นเหรอเนี้ยให้จบๆไปเถอะอันนี้จับเจ๊ชมกับคุณรูทค่ะเจ๊ชมกับคุณรูทนี่มีส่งมาเหมือนกันนะฮะพี่รู้ก๊อปกับภาษาอังกฤษเพราะว่าได้ความรู้กับการใช้ภาษาอังกฤษค่ะนะจ๊ะจับพี่เต๋อคู่กับพี่หนูนาเพราะว่ามันได้ครบทุกๆอารมณ์ฮาฮาเศร้าๆคนดูมีความสุขครับอ๋อนี่อินกับกวนมึนโฮเนาะอินอยู่อันนี้จับการฝากร้านกับ IG ค่ะอยู่ด้วยกันไรเนี่ยจะต้องจิ้นฟินเลยจริงๆพี่คุณฝากบ้างมั้ยมีฝากใช่ป่ะฝากพวกกูต้าตลอดเลยผิวขาวเออดั้งโด่งอ๋อใช่ดั้งโด่งนางฝากร้านตลอดเขาฝากตามแบบคาแรคเตอร์คนเที่ยวขอปะวะไม่ส่วนใหญ่ร้านตามอินสตาแกรมก็ขายแต่พวกนี้แหละกินแล้วขาวกูต้าตลอดของฉันอะกูต้าทำไมวะมีอีกอันนึงฮอร์โมนเดอะเน็กซ์เจนเขาแฮชแท็กมาด้วยเนี่ยขอจับแบงค์กับเจมมาจิ้นกันเพราะว่ามันเรียวสุดมันเรียวอะคะเออนะฮะมีจับอะไรมาพี่มาร์ชพี่ท็อปพี่มาเพราะว่าอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยดูน่ารักกุ๊กกิ๊กรถเมย์สาย8กับบอยพระราม2ว่ากันไปเรียบร้อยแฮปปี้นะจ๊ะค่ะอ่ะเข้าข่าวกันดีกว่าครับมาที่หนัก8เรานะคะเมื่อกี้พูดถึงแอนิต้าเขาบอกว่าแอนิต้าตอนนี้หวนคืนวงการแล้วเธอแย้มว่ามีงานละครด้วยนะใช่ค่ะคือตอนนี้แอนิต้าหรือว่าแอนิต้าพิชยดาพงษ์ทรงคุณนะคะหรือว่าแอนิต้านิสิตาพงษ์ทรงชื่อเยอะไปหมดอันเก่าเลยชื่อใหม่ก็ไม่รู้ชื่อใหม่คือนิสิตาพงทรงชื่อเก่าคือพิชยดาพงทรงกุลคือต้องเกิดน้องๆที่เกิดหลังปีพ.ศ.ไหนดีอ่ะอาจจะจำไม่ได้อ่ะนานมากละนานมากแอนิต้าอยู่สมัยเดียวกับตอนที่แบบตอนที่ยายาหญิงออกอัลบั้มอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นคือช่วงนั้นน่ะยายาหญิงชนะดอลอ่ะที่ร้องเพลงแบบไม่อยากให้เธอรื้อฟื้นสิ่งที่เธอทำเอานั่นแหละนั่นแหละว้าวเกลียดการใช้คีย์ต่ำแบบเนี้ยอ๋อเหรอไม่อยากให้เธอรื้อฟื้นเธอเคยออกอัลบั้มใช่ตอนนี้เขาบอกว่าหายไปจากวงการ3ปีแล้วแต่ตอนนี้ก็คือมาอัปเดตผลงานของตัวเองล่าสุดตัวเองฟังนะคะเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ออกงานเลยค่ะที่หายไปเนี่ยก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเดี๋ยวเร็วนี้เนี่ยจะกลับมาเล่นละครแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สามารถบอกรายละเอียดได้ค่ะจริงๆแล้วหายไปเนี่ยเพราะว่าอยากจะดูบทที่เหมาะสมกับเราด้วยส่วนกับแกรมมี่เนี่ยก็หมดสัญญากันกับทางแกรมมี่แล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นอิสระมีละครกับเพลงติดต่อมาเยอะละครก็น่าจะได้เห็นปีหน้าฟิตติ้งแล้วถามว่าคิดถึงวงการไหมคิดถึงมากค่ะแต่ว่าอยากทำหลายๆอย่างด้วยหาอะไรที่เหมาะสมกับเราไปทำนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะกลับไปเซ็นสัญญากับแกรมมี่อีกก็ได้นี่ไงแก๊งนี้ไงแก๊งนี้เขาถ่ายกับคุณยาย่าหญิงเขาไปงานแต่งใครนะพี่ชื่ออะไรนะเร็วๆนี้ที่ผ่านมาใช่ใครสักคนเมื่อกี้เห็นพี่เฉาๆนะพี่หนุ่มคงกระพันใช่ไหมหนุ่มปะเนี่ยความรักก็ปกติยังไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเป็นคนนอกวงการมากกว่าสเปคก็ขอแค่มีเวลาให้ไม่จำกัดอาชีพตอนนี้ก็มีเข้ามาไม่เยอะนะคะไม่จำกัดอาชีพเลยเหรอไม่จำกัดอาชีพอะไรก็ได้เนาะว่างั้นขอให้แค่มีงานทำอย่างนี้เนาะไม่จำกัดคือคุณแอนิต้าเนี่ยแต่ก่อนก็เล่นละครเวทีจะยังไปดูอยู่เลยละครเวทีที่เขาเล่นกับพี่มอสอ่ะแต่ก่อนก็มีเนี่ยแหละเล่นละครน่าจะเป็นละคร X-Exact ประมาณนี้นะประมาณอย่างนั้นใช่ X-Exact ใช่แต่ก่อนเล่นละคร X-Exact อยู่ด้วยหน้าเขาก็เหมือนเดิมนะจริงแล้วเหมือนเดิมมากอ่ะก็ใครที่เป็นแฟนแอนิต้านะคะคือหมายถึงรุ่นพวกเรานี่แหละที่คงจะเป็นแฟนอยู่ก็รอชมผลงานของเธอได้ครับผมนะฮะเอาตามกันต่อมั้ยต่อไปนะคะเป็นอันนี้หลายคนติดตามอยู่ว่าชีวิตหลังแต่งงานของเธอเนี่ยจะเป็นยังไงเหรอคุณโอปอลปนิสรากับพี่หมอโอยังไงล่ะยังไงล่ะคือเร็วๆนี้นางไป
ฮันนีมูนกันมาไปยุโรปไปยุโรปไปยุโรปหวานฉ่ำกันมากคือเพิ่งจะเสร็จสิ้นทริปมาเป็นฮันนีมูนที่สวิตเซอร์แลนด์มาหมาดๆเลยนะคะเมื่อวันที่ประมาณ16มิถุนายนที่แล้วเนี่ยก็มาเปิดเผยถึงบรรยากาศการไปฮันนีมูนกันมาโอปอลบอกว่าทริปฮันนีมูนที่สวิตเซอร์แลนด์ก็แฮปปี้ดีเสียท่านทำไมแกไปใช่เลยคอต้องขยับด้วยเพื่อนของตนก็แต่งงานที่อิตาลีก็เลยไปอิตาลีแล้วก็กลับมาสวิตเซอร์แลนด์ต่อคือมีเพื่อนที่ในรุ่นฉันอ่ะเอาหรอพี่มนน่ะมนน่ะไปญี่ปุ่นเขาก็ไปแต่งงานอีกแล้วที่อิตาลีก็เลยโอปอลก็เลยตามไปแฟนเขาเป็นอิตาลีเป็นญี่ปุ่นเอาเป็นญี่ปุ่นแต่ไปแต่งที่อิตาลีแต่งที่อิตาลีใช่โอปอลก็เลยตามไปร่วมงานเขาด้วย1อันแล้วก็ไปฮันนีมูนไปด้วยก็คือหลังจากแต่งงานแล้วมันก็ดีตรงที่ว่าพอเราไปเที่ยวต่างประเทศกันกลับมาก็ไม่รู้สึกเสียดายเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันตลอดแต่ถ้าเกิดยังไม่แต่งเนี่ยตอนที่สดๆเนี่ยกลับมาแล้วจะแบบเสียดายเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องแยกกันใช่ไหมก็เลยแฮปปี้นะคะส่วนเรื่องช้อปปิ้งนั้นใครถามเธอเนี่ยตนก็ไม่ช้อปปิ้งอะไรค่ะเพราะว่าคนแต่งงานแล้วเนี่ยจะรู้ว่าจะต้องเก็บเงินบางส่วนเอาไว้เพื่อสร้างครอบครัวด้วยกันค่ะนะคะก็เห็นพอถึงแบบถึงเมืองไทยปุ๊บแบบเขาบอกว่าอะไรนะสงสัยต้องกินมาม่าปีกแบบถึงหลายเดือนน่ะนางถึงต้องเก็บตังค์เหมือนนางขึ้นสเตตัสว่านางคิดถึงกะเพราอะไรสักอย่างกะเพราหมูสุดหัวใจเลยอ่ะนางอยากกินใช่บอกว่าของแพงมากของแพงแต่ว่าถือว่าไปฮันนีมูนทั้งทีก็ต้องแบบนิดนึงแหละนิดนึงใช่ๆอ่ะแล้วก็เรื่องที่ขาดกันไม่ได้เลยก็คือที่จะถามนะคือไปปั๊มลูกกันหรือเปล่านักข่าวเขาถามเงี้ยเวลาแบบเป็นชัชนามานะไม่เลยไม่ทำอะไรกันเลยจะถามทำไมไม่ไงแต่ว่าไปจับมือเฉยๆถ่ายรูปแตะตัวกันนิดนึงอ่ะเออไม่ได้มีอะไรหรอกโอปอก็เลยบอกว่าคือแต่งงานแล้วเนี่ยมันก็มีลูกกันตลอดไม่ต้องในช่วงนี้หรอกจริงเออไม่จำเป็นว่าต้องไปฮันนีมูนแล้วก็ไปปั๊มลูกอยู่ที่ไหนนางก็ปั๊มกันได้นางไว้ใช้ผู้เองอันนี้อันนี้จริงๆนะคือเวลาดาราแบบดาราที่เขาเป็นคู่รักกันน่ะแล้วเขาไปต่างประเทศกันน่ะจริงๆก็ไม่ต้องไปถามหรอกว่าเขาปั๊มลูกกันหรือเปล่าเพราะว่าแบบเขาก็ต้องถามปะวะเออคือปั๊มลูกเขาจะมาบอกทำไมอ่ะเออเมื่อคืนปั๊มลูกมาใช่ไหมให้หน้ามันมาคือปั๊มลูกมันปั๊มทุกที่อ่ะปั๊มได้ทุกที่ถ้าอยากจะมีลูกอ่ะถ้าเขาแต่งงานแล้วอ่ะก็คือช่วงเวลาที่เขาแต่งงานแหละเขาพร้อมที่จะทำลูกเสมอที่เราจะมีลูกโอปอลก็บอกว่าพี่พอจะมีลูกไหมพร้อมไหมยังเท่าที่ทราบมาคือก็ยังไม่ได้แบบเร่งรัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีก็คงยินดีนางตั้งชื่อลูกแล้วนะอ้าวไหนบอกยังไม่อยากมีอ่ะอยากตกชื่อลูกนางมากจริงชื่ออะไรอเล็กซี่อิสระอาริสกุลเฮ้ยนี่ชื่อจริงชื่อเล่นอ่ะไม่รู้มันเนี่ยฉันบอกว่าชื่อคนใช่ไหมเพื่อนจะไม่ล้อถูกไหมอเล็กซี่อิสระเนี่ยอเล็กซี่อิสระอาริสกุลบ้าต้องดูวันเกิดก่อนฉันต้องเก๋ๆไงแต่ว่าคงออกมาจริงๆก็คงตั้งอีกครั้งนึงอ่ะนี่เป็นชื่อในฝันอิสระอาริสกุลแล้วนางจะโพสต์รูปเป็นเด็กแบบเด็กผิวดำผมอีกเฮ้ยรูปพี่ปอกับรูปพี่หมอออกมาต้องแบบเป็นไงต้องแบบน่ารักนะมันคือแบบส่วนผสมเนี่ยเบลนด์น่ะเบลนด์น่ะเบลนดิ้งเอออ่ะก็คอยดูแล้วกันว่าจะได้พ่อหรือได้แม่มาเนาะครับผมได้ผิวแม่มาก็คงแฮปปี้เหมือนกันเหมือนฉันรอดแล้วไงลูกขาวลูกขาวแล้วลูกฉันขาวฉันจบแล้วเออขอให้มีลูกไวๆคือความหวังของลูกแค่นี้เหรอลูกไม่ต้องเรียนจบก็ได้สมองไม่เป็นไรขอให้ขาวขอผิวขาวอย่างเดียวเพื่อนมันชอบรอเอาอีกคู่นึงนะครับคู่นี้ก็คู่หวานเลยแหละหวานมานานเต๋อกับพีคนี่กี่ปีแล้ว7 8ปีตั้งแต่เต๋อเล่นเรื่องอะไรวะนานมาก7ปีสายลับเลยนั่นแหละจะว่า7ปีแล้วอ่ะแล้วเต๋อกับพีคก็แบบเป็นคู่รักที่แบบรักกันบางทีก็อยากจะตบเหมือนกันเวลาอยู่ด้วยกันกับ2คนมีอารมณ์รูปนึงที่แบบเออหมูอ่ะเค้าเรียกอะไรนะเค้าเคยเล่นละครอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบมีโทรศัพท์พีคโทรเข้ามาเต๋อกันคุยอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ปุ๊กกี้เดี๋ยวบทฉากนี้นู่นนั่นพอพีคเข้ามาปึ๊บตัวเล็กเขากำลังตัวเล็กเฮกตัวเล็กเฮกเหรอตัวเล็กเฮกอ๋อเขาหวานกันตลอดเนอะฉันมาเดี๋ยวนะเต๋อตัวเล็กเฮกเดี๋ยวนะตัวเล็กเฮกคืออะไรอ่ะตัวเล็กเฮกคือตัวเล็กเล็กตัวเล็กเฮกเสียงมันเชื่อมแล้ววางโทรศัพท์อ่ะก็เหมือนเดิมเฮ้ยพี่บุ๊กกี้ไงเขาทำไมไม่ทำเสียงซ้อมกันแล้วบ้างใช่ไหมไม่ทำแต่เขารักกันมากเขารักกันมากแล้วก็ที่สำคัญคือเต๋อเนี่ยเวลาหลังจากที่ Instagram ไอ้ที่โดนแฮกอ่ะหายไปอ่ะนะแล้วก็มีแบบอันใหม่มานะคือเต๋อเนี่ยจะชอบลงรูป Instagram กับเด็กคนหนึ่งใครซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือน้องอองฟองอ๋อ
ลงเหมือนประมาณว่าเป็นลูกเลยนะเออเหมือนว่าจะเต๋อมีลูกแล้ววะเออคือเต๋อแบบเต๋อเล่นกับน้องกองฟองคือเล่นตลอดนี่น้องคนนี้น้องคนนี้เนี่ยคือสัปดาห์นึงต้องมีรูปสักรูปนึงอ่ะออกมาใช่อารมณ์เป็นพ่ออ่ะใช่แต่จริงๆแล้วกองฟองคือใครกองฟองจริงๆแล้วเป็นหลานเป็นหลานใช่ป่ะเป็นหลานเป็นลูกพี่ชายพีคเออนะฮะน่ารักซึ่งพอมีภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยขาเมาเขาก็เมากันก็เมาอีกแล้วว่าเต๋อกับพีคอยู่ก่อนแต่งไหมเนี่ยอ๋อว่าทำไมไปเจอกันตลอดทำไมอยู่ด้วยกันไงทำไมดูแบบบุกเข้าไปได้ทุกซอกทุกหลืบของบ้านอย่างนั้นน่ะก็เขาสนิทกันป่ะเขาคบกันมากี่ปีแล้วพ่อแม่เขาก็รู้จักถูกไหมใช่ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเต๋อก็เลยออกมาบอกว่าไอ้ลงรูปตอนกลางคืนบ้างลงรูปตอนไปเล่นที่บ้านพีคเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยู่ด้วยใช่แล้วก็เราสองคนก็ไม่ได้อยู่กันก่อนแต่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสกับข่าวที่เกิดขึ้นรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงไม่เสียหายอะไรส่วนใครก็ตามติดตามกันว่าเต๋อกับพีคแต่งงานเมื่อไหร่เต๋อบอกว่าการแต่งงานคือสิ่งที่เราคิดไว้อยู่แล้วแต่เรื่องนี้ต้องวางแผนแล้วก็พูดคุยกันหลายๆอย่างเต๋อนี่รุ่นเธอนี่รุ่นจัดเออรุ่นจัดนี่เออเรียนด้วยกันมาเรียนด้วยกันมาเนาะเออสมัยก่อนหน้าตาไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยจริงๆนะอยากเอารูปเต๋อตอนปีหนึ่งมาให้ดูเหมือนกันนะคือจริงๆก็เป็นเต๋อเนี่ยเต๋อไม่ได้ผ่านการทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะเออแต่มันคือการแบบการขัดสีฉวีวันจนกลายเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยจริงๆจริงๆเต๋อควรไปออกรายการอะไรแบบใช่เพราะว่าเต๋อเนี่ยยืนยันเลยนะคือไม่มีอะไรเลยคือเต๋อสมัยก่อน10ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นหน้าเดินทุกอย่างหน้าเดินทุกอย่างยกเว้นสไตล์การแต่งตัวแล้วแบบทรงผมนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก่อนเต๋อจะแต่งตัวแบบชอบแบบเอาเสื้อในตู้เสื้อผ้าพ่อมาใส่แล้วแบบมามหาลัยอ่ะเสื้อตัวใหญ่ใหญ่กระเป๋ากางเกงมา100ใบเกดคาโก้เลยแต่เบรกเขาให้เบรกแล้วเบรกแล้วเหรอโอเคเบรกอย่าลืมFacebook คอมเมนต์เข้ามานะฮะขอจัด2สิ่งนี้มาจิ้นกันเพราะว่ามันจุดส่งมากันเยอะนะคะเบรกแป๊บนึงค่ะDig it. เรากำลังขำขันกับชื่อของคนที่ส่ง Facebook comment มาชื่อบางคนแบบอยากไปเช็คหน้าจริงๆ ว่าแบบหน้าน้องเป็นไงซึ่งเราอ่านออกอากาศไม่ได้ด้วยนะไม่ได้เลยมันรุนแรงมากทั้งชื่อทั้งนามสกุลแบบเฮ้ยถ้าสมมติพ่อแม่มาเจอว่าเป็นลูกตัวเองอย่างเงี้ยแล้วต้องชื่อ Facebook อย่างเงี้ยพ่อแม่ชื่อนี้คืออะไรวะเขาส่งอะไรเขาส่งมาบอกว่าสองสิ่งที่จับมาเป็นคู่จิ้นกันนะก็คือว่าขอจับถุงยางกับฮัมมาคู่กันป้องกันการมีบุตรเออดีฮัมไงฮัมฮัมฮัมต้องจะเป็นไททานิกด้วยนะรู้อีกฮัมก็ไม่กินโน้ตรู้อีกรู้เป็นแท้เหรอเออเป็นแท้เลยเออต้องแจ็คกับโรสใช่ไหมป้องกันก็ดีก็ดียืดออกพกถุงไงใช่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 มีอะไรอีกนะมีตั๊กบริบูรณ์กับอิมอิมก้าวมหัศจรรย์ก็รายการทีวีสักรายการหนึ่งขอพิธีกรคู่สองคนนี้รับรองขอเอ้ยไม่ต้องมีแขกรับเชิญเองเนาะแต่เป็นรายการเกมโชว์นะเราให้พี่มาสองคนเล่นกันไปเลยเล่นเลยพี่เล่นเลยเออพี่สองคนนี้ยอมรับจริงนะพูดไม่หยุดใช่ไหมพลังเขาแบบสุดยอดพี่จัดกับมาดามมดครับทำไมอ่ะเพราะว่ามองหน้าแล้วหน้าคล้ายกันเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นผัวเมียกันได้นะคะเฮ้ยผัวเมียวันละมดเลยเหรอไม่คล้ายเปล่าไม่คล้ายนะไม่คล้ายได้ดูภาพมาละมดล่าสุดป้าที่มาละมดบอกว่าหน้าตัวเองยาวอะไรอ่ะไม่ดูที่หน้าตอบอ่ะแล้วไงแล้วหน้าตัวเองไปยืดยืดเต็มจอไม่เอาจริงอันนี้เป็นบ้าป่ะเอาจริงฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะบางทีแบบว่าเอ๊ะเรียนจบได้ไงวะบ้าไม่บ้าแต่ตัวจริงนางเรียบร้อยตัวจริงพอนางถอดเครื่องทรงอ่ะใช่นางติ๋มสุดอ่ะสุดๆพูดน้อยคำเหมือนแบบดอกพิกุลจะร่วงจากปากจริงๆนะใครก็ตามที่แบบว่าเห็นมาดามมดอย่างนั้นน่ะนั่นคือ5432หน้ากล้องนะเปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยอยู่หลังกล้องมดจะแบบเป็นผู้หญิงคนนึงเลยนะแบบมีความเป็นหญิงมากกว่าฉันน่ะมีความเป็นหญิงแบบร้อยแบบปกปิดแบบทุกอย่างแบบปิดไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่พอนางขึ้นเวทีไฟส่องปุ๊บแหกเป้าสุดฤทธิ์ไม่รู้อะไรลงเลยนะจับเอาพี่มาร์ทกับพี่ท็อปแท็บจิ้นกันเคมีเข้ากันเกินจับพี่ป๋อมแป๋มกับมาดามมดมาจิ้นกันดีโอ้โหจับอะไรอีกอ่ะจับโลชั่นไวท์เทนนิ่งกับพี่ปุ๊กกี้ครับอ๋อครับ
จับตุ๊ดกับแป๊บมาคู่กันดีดีเห็นภาพเลยเนอะเออแต่เอาพ่อกับแม่มาจิ้นกันค่ะเอ้ยจิ้นกันครับออกมาแล้วมันแล้วเป็นผมอ๋อนั่นไม่ได้จิ้นแล้วมั้งไม่จิ้นนั่นนั่นจิ้มเปล่าเออจิ้นชื่อคนนี้คุณพ่อแม่เลือกกันตอนแต่งงานเลือกเออคนนี้เออมีอะไรอีกล่าตัวเลยตำรวจจราจรกับกล้องมือถือเออเออวันนี้พี่ปุ๊กกี้ใส่ชุดนี้แล้วสวยมากอะค่ะชอบเออค่ะเข้าสะท้อกับเด็กไทยค่ะครับผมพีชพัชรกับปันปันทั้งหล่อและน่ารักประเทศไทยกับแดดค่ะชนีกับกระทิงเอามาคู่กันกระทิงเหรอเออใช่แล้วก็มีคนส่งภาพมานะเป็นดินสอกับเทปคาสเซ็ตสมัยก่อนอะที่แบบว่าเวลากอต้องอย่างเงี้ยเอาดินสอหมุน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 อ่ะประมาณนั้นนะครับส่งเข้ามาแล้วกันครับเดี๋ยวย้ำของรางวัลนิดนึงนะ Facebook comment ของเราวันนี้รางวัลมี3รางวัลนะครับ DVD อันแรกคือแจ็คไรอันShadow Recruit นี่อ่านถูกเปล่าวะไหน REC Recruit Recruit ใช่ละนี่นะฮะแล้วก็ Avenger Confidential, Confidential นะครับแล้วก็ MP3 มี2แผ่นด้วยกันก็คือ The Greatest Pop ค่ะนะฮะกับอีกอันนึงก็คือ Grammy MP3 Hot Soundtrack เอออันนี้น่าสนใจนะฮะได้หมดเลยอ่ะส่งมาเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเราจะมาเฉลยกันตอนก่อน GTH มาแล้วอ่ะเนาะใช่ค่ะอ่ะวันนี้มีข่าวดีของดาราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดาราหลายคู่ที่เขามีน้องใช่เยอะมากนะค่ะล่าสุดครับอันดับ6นะข่าวดีเรื่องอุ้มท้องก็คือยินดีกับพี่เอ็มอ่ะพี่นันนะครับพี่เอ็มพี่เอ็มอ่ะพี่นันนี่เขาบอกว่ายิ้มแทบไม่หุบกำลังจะกลายเป็นคุณพ่อคนใหม่ภรรยาก็คือคุณมิ้นบุษกรตั้งครรภ์ได้6โอ้โห6เดือนแล้วนะเฮ้ย6เดือนทำไมท้องใหญ่ขนาดนี้ล่ะเออ6เดือนน่ะอ๋อเขาเป็นลูกนี่ไงลูกแฝดปะลูกแฝดเหรอเออนี่ไงนั่นเองเออใช่แฝดหญิงอ่ะใช่ใช่ใช่ภรรยาท้อง6เดือนเป็นลูกแฝดหญิงก็ตกใจและดีใจมากที่ได้ลูกแฝดต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นเองวัยท้องใหญ่ปกติ6เดือนจะไม่ค่อยใหญ่มากนี่เพิ่งเห็นล่าสุดอะไรเขาแชร์กันเมื่อวานนี้ Facebook Twitter ที่แบบแฝด5หืมท้องแม่แบบเหมือนแบบอย่าเดินสะดุดไปโดนเลยนะแต่ว่าก็ลุกจากเตียงไม่ได้หรอแทบไม่ได้คือท้องแบบเหมือนแบบเอาปากกาไปจิ้มแล้วแบบลมจะแบบฟู่เยอะๆอ่ะท้องใหญ่มากอ่ะทำยังไงได้แฝด5เออนั่นน่ะสินี่แฝด2แฝด2ก็คือแฝดคู่นึงนี่แหละนะฮะแล้วก็ได้ลูกหญิงทั้งลูกผู้หญิงทั้งคู่เลยตั้งชื่อคร่าวๆไว้แล้วแล้วก็เหลือดูวันที่เกิดอีกทีนึงเลิกคลอดก็ต้องดูที่ตัวเด็กว่าจะพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็พี่เอ็มนอกเหนือจากจะมีน้องเนี่ยนะครับก็บอกว่าช่วงนี้ซื้อเตรียมของไว้บ้างแล้ววางแผนกันแต่ยังไม่อยากซื้อไว้เยอะใจจริงก็อยากได้ลูกชายนะแต่ว่าต้องรอดูก่อนว่าออกมาทีเดียว2ไหวเปล่าแต่2ก็เหนื่อยทีเดียวพูดเลยโหแฝด2อ่ะเหนื่อยทีเดียวเหนื่อยใช่ป่ะใช่เลี้ยงพร้อมกันซื้อของพร้อมกันแต่ว่าที่เกิดติดกันเอ้ยแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกันแต่คนละเวลามันจะเหนื่อยกว่าป่ะจริงเหรอแบบไหนเหนื่อยก็ไม่ถ้าพี่น้องแบบติดกันสักปีนึงห่างกันปีนึงไม่ค่อยเหนื่อยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดห่างกันแบบฉันน่ะเหนื่อยเหรอคือมันจะตีกันเท่านั้นแหละอ๋อๆๆพอฟัดพอเหวี่ยงกันมันจะเล่นด้วยกันไม่ได้อ่ะมันคนละวัยอ่ะอ๋อๆๆเหนื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างงี้ก็ดีนะก็แฝดนะทีเดียวจบเลยไงใช่จบปึ้งเลยแต่ว่าต้องหนักตอนแบบว่าค่าเทอมก็คูณ2ถูกชุดก็คูณ2ทุกอย่างคูณ2หมดเลยนะฮะค่ะอ้าวแล้วก็ตอนนี้พี่เอ็มบอกว่าเรื่องงานยังรับอยู่ไม่คิดพักนะครับต้องขยันขึ้นด้วยเพราะว่าต้องดูแลสมาชิกเพิ่มอีก2คนเอาใครอยากติดต่อพี่เอ็มเนาะติดต่อเลยติดต่อเลยติดต่อเลยเพราะพี่เอ็มกำลังสร้างครอบครัวอยู่จะมีน้องอีก2คนเก็บตังค์ไปแบบว่าให้ลูกนางเนาะใช่ใช่ต้องใช้เงินเยอะอะไม่คนนึงนี่เป็นรุ่นพี่ของพวกเราโอ้อันนี้คงไม่ต้องเก็บตังค์เนาะอันนี้ทุกคนเขารอลุ้นกันมานานแล้วเพราะว่านางก็แบบอยากจะมีลูกกันมานานแล้วพี่แอฟทักษะโอนเป็นอยู่แก๊งเดียวกันอุ้ยตายแล้วแก๊งไหนแก๊งไหนอะฮะเลิกจี้ได้ไหมให้มันผ่านไปเถอะบางเรื่องอะอยู่ทันนะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกันกับเขาหรอกเออมันทันนี่หว่าหรอไม่ได้ลืมเป็นรุ่นพี่ที่คณะเออสวยมากเหมือนนางฟ้าโอ้ยสวยมากเนอะเวลาเดินมาใต้ถุนคณะเนี่ยทุกคนหลบตาทุกคนจะหยุดหายใจเงี้ยแล้วค่อยๆหันมองพี่แอฟนางก็จะลอยผ่านไปเงี้ยใช่เหมือนนะเหมือนพี่แอฟแบบกินหลอดไฟอะมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เงี้ยจ้าเดี๋ยวมีเรียนข้างบนเนาะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเรียนจริงๆนะใช่แล้วก็บางวันจะมีคนขับรถมาส่ง
ใช่ไหมแล้วพวกเราเวลานั่งกันอยู่ใต้ถุนคณะอย่างเงี้ยนั่งกันอยู่แบบทำตัวทุเรศทุเรศอ่ะก็เลยแบบเพ้ยเพ้ยรถมาจอดปุ๊บมีผู้หญิงคนนึงที่ก้าวลงจากรถแล้วเหมือนแบบเจ้าหญิงโมนาโคอ่ะสวัสดีทุกคนมาเรียนว้าวเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะนี่ครับอ่ะสุดยอดน่ารักมากเออนะฮะสวยคือตอนเนี้ยนางท้องแล้วกี่เดือน2เดือนโอ้โหดีใจจะตายเลยอ่ะที่มันเป็นข่าวเพราะว่าอะไรรู้มั้ยมีข่าวเพราะว่าแอปเผยความในใจหลังท้อง2เดือนไม่ขัดสามีรับขวัญลูก100ล้านโอ้ยใครจะขัดเป็นพี่ขัดมั้ยขัดทำไมเอามาเลยเอาเดี๋ยวนี้เลยเออพี่แอปท้องได้2เดือนเนี่ยคุณสงกรานต์เตชะนรงค์ซึ่งเป็นสามีก็เตรียมเขามีข่าวว่าเตรียมจะรับขวัญลูกด้วยเงิน100ล้านนี่หรอแต่พี่แอปบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกค่ะมันก็เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามากกว่า100ล้านแต่บอกว่าถ้าจะให้ลูกก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาให้จริงไม่เป็นไรแฮปปี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแอปยินดีค่ะยินดีสิหูเด็กอิจฉาวิญญาณที่มาจุติในครรภ์เนาะอาจจะเป็นเทวดาก็ได้จัดไม่ใช่วิญญาณนะอิจฉาเทวดาที่แบบว่าเออลงมาแบบจุติต้องเป็นเทวดาเหรอเป็นเทวดาเป็นแบบคนมีบุญมันเป็นจุติเพราะว่าเกิดมาก็สบายเลยอันนี้คุณตาคุณยายก็เตรียมที่ดินไว้รับขวัญหลานด้วยที่ดินก็ไม่เยอะค่ะประมาณ 3,000 ไร่เห็นไหมใช่พูดเองใช่พูดเองใช่พูดเองเอาเอาเอาไม่ขนาดนั้นไปเยอะใช่ไหมใช่พูดเองใช่พูดเองอ่ะแล้วมีเรื่องเมากันว่าคุณสงการเนี่ยเขาแพ้ท้องแทนภรรยาด้วยนะเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอใช่แพ้ท้องแทนกันนะคะแพ้ท้องแทนเลยสามีก็เป็นเหรอคือบางคนเนี่ยเขาจะภรรยาเขาแพ้ท้องเนี่ยเขาก็จะแพ้ท้องกับภรรยาด้วยแพ้ท้องตามอ้วกตามอย่างเงี้ยใช่แต่พี่แอฟบอกว่าพี่แอฟตอนนี้ก็ชอบทานชีสมากขึ้นชอบทานอาหารฝรั่งไม่ชอบทานฝรั่งอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่แพ้อาหารมากทานได้ไม่เยอะแต่ทานได้ไม่เยอะอะไรอย่างงี้แต่นี่คือยังไม่รู้เพศเนาะ2ยังไม่รู้นะ3เดือนน่าจะรู้ประมาณ3 4เดือนใช่แต่จริงๆนะคล้ายมาจุติเนาะฉันอยากแทงตัวตายแล้วไปสิงร่างเด็กแล้วแบบมันเกิดเนี่ยจริงอยากไปแบบทำพิธีหมอเขมรแบบลากไปด้วยอ่ะไปช่วยไปดูซ่าแล้วแบบนี้นะเดี๋ยวจะแทงตัวตายเลยนะแล้วช่วยดึงวิญญาณแล้วนี่นะเออถ้ามีวิญญาณอยู่แล้วดึงวิญญาณนั้นออกมาด้วยสบายเนาะสบายมากกว่า100ล้านอยู่แล้วอ่ะคุณแม่ก็สวยคุณพ่อก็หล่อใช่ฉันต้องหน้าตาดีแน่ออกมาใช่ลูกแข็งแรงเลยมีที่วิ่งเล่นเป็นแบบใช่นี่คือพวกเราคืออิจฉาถูกไหมที่พูดกันไปเรื่อยเนี่ยพูดไปเรื่อยอิจฉาจริงอิจฉาวิญญาณตัวนี้จริงขุดเรื่องดีขึ้นมาประชดประชันกันเนี่ยฮะอ้าวเราไปที่ขอโชคดีนะคะให้ลูกแข็งแรงครับพี่แอฟครับผมนะฮะยินดีกับพี่แอฟด้วยนะครับเราไปกันที่เขาเรียกว่าหัวข้อ Facebook Comment ของเราวันนี้กันแล้วกันที่ตั้งว่าจับ2สิ่งมาจิ้นกันน่ะมันมาจากอะไรมันมาจากหน้าปกนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์เดี๋ยวขึ้นมาให้ดูเลยคือเนี่ยเป็นดราม่าที่น่าจะแรงดูจริงๆดูอย่างนี้น่ารักเออน่ารักดูน่ารักแต่ที่เขาคอมเมนต์กันเยอะๆพี่มันอยู่ตรงข้างล่างขวาคู่จิ้นต่างวัยอ๋อจับมาจิ้นกันคือภาพมันไม่เท่าไหร่อ่ะเนาะแต่ว่าพอมาเป็นคู่จิ้นปุ๊บแบบเอ้ยอะไรวะมันวัยจิ้นมันใช่ไหมเด็กเค้านี้มาเรียกว่าจิ้นอะไรฝั่งนึงเป็นเด็กไงถ้าอีกฝั่งนึงเป็นผู้หญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเจมจีมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกจะไปจิ้นจะไปอะไรกันก็ไม่เป็นไรนี่นะฮะเขาก็บอกว่าภาพไม่เหมาะสมคำบรรยายก็ยิ่งไม่เหมาะสมน้องยังเด็กอยู่และเจมเองก็ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ก็มีบางกระแสบางกระแสบอกว่าเฮ้ยน่ารักดีไม่เห็นต้องคิดมากเลยคือคนไม่คิดมากก็ทิ้งว่าก็แค่เด็กใช่ที่แบบว่าถ่ายรูปแล้วก็แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้แต่คืออันนี้เนี่ยมันจะกลับกันนะพี่คือถ้าสมมติว่าเป็นกรณีเมืองนอกซึ่งชัดอะเคยโดนมากับตัวนะพี่แต่ไม่ได้ไปจูบนะคือเหมือนกับว่าคุณเคยเห็นฝรั่งนักท่องเที่ยวป่ะที่เขาชอบเข็นเด็กมาในแบบในรถเข็นเด็กอะเด็กแบบเบบี้ทารกอะเราไปจับอะถ้าเป็นลูกคนไทยอย่างเงี้ยมันไอ้นั่นละจังเราไปจับปุ๊บเฮ้ยพ่อแม่เขาทำหน้าแบบน่าเสียนะเวียงเลยพี่คือเวียงเลยคือแบบเราก็งงว่าเฮ้ยอะไรวะคือเหมือนกับว่าฝรั่งอะเขารู้สึกว่าทารกอะคือวัยที่เหมือนกับว่ามันต้องสะอาดอะต้องดูแลก่อนจะจงก่อนจะจับก็ต้องแบบทำความสะอาดตัวเองไม่รู้ว่าเราไปจับไปเจออะไรมาเขาก็ดูแลใช่ไหมใช่แล้วพออันเนี้ยคือจูบปากกันเลยอ่ะฝรั่งเขาจะถือมากว่าการไปจูบปากกับเด็กถ้าคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ห้ามทำเลยนะดูเป็นแบบว่าล่วงละเมิดป่ะใช่ประมาณนั้นซึ่งวันนี้มันก็มีคนวิจารณ์เยอะนะครับแต่เราก็จะยกตัวอย่างมาแล้วนี่คือน้องวันใหม่ถูกไหมนี่คือน้องวันใหม่นะฮะคุณโจโจ้คลาสสิกบอกว่าผมว่าไม่เหมาะสมนะครับคุณกำลังเอาอะไรยัดใส่หัวเด็ก
คิดเยอะๆอย่าทำธุรกิจจนหน้ามืดโอ้ยนะอันนี้แรงนะมันก็คิดอย่างนี้อีกคนนึงคือคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานบอกว่าไม่นะเราอยู่เยอรมนีคนที่ไม่ใช่พ่อแม่หรือคนในครอบครัวไม่จุ๊บปากเด็กค่ะค่ะในวงเล็บส่วนมากต่อให้เป็นคนในครอบครัวก็ไม่นะมันเป็นเรื่องใหญ่มากคุณมินดี้มินทิตาต่อมาเลยจะเอาธรรมเนียมฝรั่งมาใช้ก็ขอให้เอามาใช้อย่างถูกต้องนะคะคนที่จะจุ๊บแบบนี้กับเด็กได้คือพ่อหรือแม่ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นแม่มากกว่าเราอยู่อังกฤษมา14ปีเห็นจริงๆแค่ครั้งเดียวถ้าไม่ใช่พ่อหรือแม่ของเด็กมันจะเข้าข่ายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแพโดฟิลเป็นแบบเพโดฟิลอะไรประมาณนี้ถ้าภาพนี้ออกที่อังกฤษจะเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะเราไม่ได้โลกสวยหรือเจตนาที่จะโจมตีใครเพียงแค่อยากออกความเห็นแบ่งปันข้อมูลอ่ะกลับไปคุณเจมส์บอกว่าหอมแก้มเนี่ยจะดูน่ารักสมวัยน้องกว่าไหมครับยิ่งอีกอย่างเนี่ยการนำคำว่าคู่จิ้นมาใช้เนี่ยตีความหมายว่าอย่างไรหรอครับเมาส์ทูเมาส์บวกคำอธิบายคู่จิ้นต่างวัยสงสัยผมคงจะหัวโบราณไปหรือเปล่าก็จริงถ้าหอมแก้มอาจจะดีกว่าหอมแก้มดีกว่านะจะว่าไงเด็กๆอ่ะอีกคนนึงคุณพินชันนิพดาป่ะพดาบอกว่าต่างคนก็ต่างมุมมองดิฉันว่าภาพไม่น่าเกลียดนะคะออกน่ารักน่าเอ็นดูมากกว่าถ้าเป็นแบบให้เด็กใส่เสื้อผ้าโป๊ะแล้วก็เต้นเล่นแบบนักร้องบางคนเนี่ยยังจะน่าเกลียดกว่าอีกที่เราเคยเห็นกันตามตะกั่วอะไรเงี้ยน่าเกลียดกว่าอีกคนนึงคุณออฟบอกว่ามันไม่ใช่คิดไม่ดีค่ะแต่มันต้องคิดเยอะๆนะการเอาเด็กมาทำอะไรแบบเนี้ยนี่จริงจะเชื่อว่าเป็นแบบนี้จะเชื่อว่าบก.หรือว่าคนที่แบบทำปกเนี้ยนะอันนี้ผมก็พูดแบบกลางๆนะไม่คิดแบบนั้นหรอกไม่ได้คิดไม่ดีหรอกแต่ว่าเผอิญว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้คิดแบบรอบพอเนาะอาจจะพลาดนิดหน่อยแต่เจตนาไม่ได้มีเจตนาไปแบบเพราะเรายังดูแว็บแรกนึกว่าเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะใช่ไหมแว็บแรกของเราอ่ะน่ารักแล้วพอมีคนมาจุดประกายแล้วก็เลยว่าว่ะใช่นิดนึงอันนี้เอาอีกสัก2ความเห็นคุณปุ้มเนี่ยพลาดตรงคำว่าคู่จิ้นต่างวัยนะคะดูภาพทีแรกน่ารักเห็นข้อความชักไม่น่ารักคนสุดท้ายคุณแฟรี่ช็อปบอกว่าเด็กกะมันไม่ดูเรื่องหรอกมันใสๆไวกำลังซนแต่ผู้ใหญ่ที่แสวงหาประโยชน์จากเด็กสิเนาะมาดูด้านพี่บอยปกรณ์บ้างเป็นพี่ชายของน้องวันใหม่นี้นะคะเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็เห็นภาพนี้แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามองว่าเป็นมุมที่น่ารักเหมือนกับพี่ชายกับน้องสาวจูบกันวันใหม่เองเนี่ยก็เพิ่งจะ2ขวบเจมจีกับครอบครัวของตนเนี่ยก็สนิทกันวันใหม่ก็สนิทกับเจมจีด้วยการกอดจูบกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยเพราะว่าทุกอย่างออกมาเนี่ยอยู่ในการดูแลของครอบครัวของแล้วนะคะแล้วก็ภาพที่ออกมาก็ไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่มองเป็นความน่ารักหากครอบครัวไม่ได้โอเคภาพนี้คงไม่ได้ออกแต่แรกแล้วก็จริงใช่ใช่แล้วก็เมื่อถามว่าคิดไหมว่าเรื่องมันจะเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้พี่บอยก็บอกว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะคนจะมองกันในแง่ดีแต่ตนก็ไม่ใช่ว่าจะรู้สึกไม่ดีเพราะว่าครอบครัวตนเนี่ยรู้ดีว่าทำอะไรอยู่มองเป็นความบริสุทธิ์แล้วก็คนที่มองเป็นอย่างอื่นเนี่ยตนก็ต้องขอขอบคุณด้วยเพราะว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยระวังตัวมากขึ้นส่วนฟีดแบ็กส่วนใหญ่ที่กลับมาเนี่ยจะบอกว่าน่ารักไม่มีเรื่องไม่ดีอย่างที่เป็นข่าวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบอยเขาให้สัมภาษณ์ดีเนาะเขาดีเนาะคือเขารับฟังทุกฝ่ายแหละเขารับฟังทุกฝ่ายครอบคลุมหมดเลยอ่ะโอ้ให้สัมภาษณ์ดีแต่รู้แค่ว่าน้องโตขึ้นมาน้องคงจะแฮปปี้เหมือนกันแฮปปี้จิ้มจี้น่ารักติดอะไรข้างฝาห้องนอนแล้วดูอยู่ท่ามกลางพี่ชายพี่ชายแต่ละคนไม่รู้เลยว่าเป็นข่าวนั่นก็มองความน่ารักละกันแต่ว่าก็ฝากเตือนคนทำหนังสือต่อไปใช่ว่าถ้าจะเล่นประเด็นนี้ก็ต้องรู้นะว่าคนไทยคิดแบบนี้ใช่ค่ะนะฮะเบรกหน้ากลับมานะอย่าเปลี่ยนช่องเลยเฮ้ยภาพหลุดของดารามาอีกแล้วเหรอที่ว่าอยู่บนเตียงเปลือยอ่ะเป็นภาพใครแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่คุณไก่พาสิทธิ์คุณแม็กอันนี้ก็เด็ดมหากาพย์คิมเบอร์รี่มากโอ้ยจบละวันนี้ตายเคลียร์กันให้หมดนะคะโอเคครับผมพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับจ้าอ่ะกลับมาครับผมช่วงที่4และคอมเมนต์บันเทิงนะครับFacebook คอมเมนต์ขอจับ2สิ่งนี้มาจิ้นกันเพราะว่ามันจุดๆๆเริ่มเยอะแล้วเยอะแล้วมีคุณตันกับบอลโลกเนี่ยเขาเชียร์อังกฤษเนี่ยตกรอบตกรอบไปแล้วอ่ะสปงสเปนตกรอบหมดซุปเปอร์แมนกับเซเลอร์มูนมาจิ้นกันช่วยกันปกป้องโลกคุณริวจิตสัมผัสกับคุณสุเทพสีใสเขาบอกว่าจะได้พาไปสัมผัสวิญญาณโอเคมาให้ฟังเรื่องนึงไม่คือวันนี้ไปกินข้าวกับเพื่อน
แล้วเห็นคุณลิวจิตสัมผัสเดินมาพอดีเขาก็มาสั่งข้าวสั่งข้าวเสร็จปุ๊บไม่เขาก็เดินผ่านไปพอเดินผ่านไปเสร็จปุ๊บอะจะนั่งอย่างนี้เขาเดินผ่านไปจะหันหลังให้เขาก็เมาเขากันเฮ้ยลิวจิตสัมผัสว่าเพิ่งเคยเห็นตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีเพื่อนบอกว่าอะไรรู้ป่ะไปไกลมากแล้วนะลิวสัมผัสหันหน้ามามองคู่เราสองคนอะแล้วหันหน้ามามองแล้วทำมันเปิดมาแบบเหมือนรู้ว่าเมาเขาอยู่อะเขาไม่จิตสัมผัสการนินทาเพื่อนฉันมันเชื่อไปเลยอะเฮ้ยคุณไม่ได้สัมผัสจริงๆเว้ยเขารู้อยู่ว่าเราเมาเขาได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินหรือเปล่าได้ยินได้ยินแหละนิ้วกับโทรศัพท์ไงจิ้มทีไรเป็นเพลินทุกทีอันนี้แต่งเป็นกลอนเลยนะเนี่ยเนี้ยขอหยิบเอาเจ๊โฉมานึกจิ้นนึกแล้วฟินคนถูกจิ้นน่าสงสาร HIV กามโรคเยอะเอาการอีกไม่นานคงสิ้นลมหายใจส่วนคู่จิ้นไม่ใช่ใครใช่คุณรุตไม่ใช่ตุ๊ดแต่แต่งตัวเนี้ยบมากหลายวิปริตป่วยทางจิตผิดทางกายขอผลส่งผลให้สลับร่างช่างหัวมันเฮ้ยแต่กรเก่งนะเนี่ยคนนี้แต่กรดีนะอ่ะพูดถึงกรและอันนี้เขาก็แบบว่าไม่ใช่กรแต่เป็นแบบเหมือนแบบคำของจองจับแพะชนแกะเจอตาแปะมาปลูกถั่วและง่วงนอนน้ำลายหยดแหมแต่ลืมไปฟันไม่ได้แคะเลยต้องคาบรองเท้าแตะใครผ่านมาก็ต้องแวะแถมยังมาชอบพูดแขวะทำไมคนถึงมาชอบเจาะแจะจบแล้วแหะแหะเออว่าง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 ดีว่างดีน้องน้องน้องเออว่ะคือน้องก่อนทีมมาเป็นบุ๊คคอมเมดี้น้องใครทำอะไรอยู่แต่งไปเรื่อยอันนี้บอกว่าจับมาม่ามากับกับปลากระป๋องครับเพราะว่าช่วงใกล้สิ้นเดือนแบบนี้มันฟินมากพูดเลยอาหารเนี่ยอาหารสิ้นเดือนขอจับพี่ปุกกี้กับพี่กะละแมมาจิ้นกันเหมือนกันเวอร์ใช่มีคนทักบ่อยเชื่อว่าใช่ฉันเหมือนจริงฉันคือกระมังเอากระแมพวกแกกระมังพี่ปุกกี้กับพี่ปุกกี้พี่โดมค่ะเกี่ยวอะไรกันไม่มีแบบเหตุผลหรอกระเทยกับทอมเออกระเทยกับทอมมาจิ้นการมาจิ้นการทอมกับผู้ชายค่ะพี่ปุกกี้กับพี่ซันนี่ค่ะเพราะว่าเคมีพี่ทั้งสองเนี่ยคงลงตัวกันหน้าดูไม่กินกันเองนะคะ ไม่ชอบลิงด้วยไม่ชอบลิงด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะปทุมวันกับอุเทนไงพี่มาจิ้นกันเลยอย่าเลยมั้งอย่าเลยอย่าเลยอ่ะอันนี้สุดท้ายครับโยกแยกกับตุกกี้ค่ะคงจะสนุกดีค่ะคงแง่นี้พี่โยกแยกแฟนสวยนะจะบอกให้เออพี่โยกแยกแฟนสวยมากเขารักกันด้วยมามาที่ข่าวอัปเดตประเทศของเราอันดับที่เท่าไหร่4อันดับที่4แล้วครับกลายเป็นข่าวฮือฮาเนื่องจากไม่เราไม่มีภาพให้ดูเพราะว่าภาพดูไม่ได้มันเอาแบบฉายบนทีวีไม่ได้อ่ะมัน18บวกอ่ะเดี๋ยวไปแอบดูกันเออเดี๋ยวไปแอบดูกันเป็นภาพดาราผู้หญิงคนนึงซึ่งนอนแบบพูดคำนี้ได้ไหมอ่ะนอนทำอะไรอยู่บนเตียงอ่ะคนเดียวอ่ะแต่แก้ผ้าทำอะไรอ่ะดูแลตัวเองอยู่เหรอดูแลตัวเองอยู่ใช่ใช่ใช่แค่เอาตัวเซลล์อ่ะคนดูแลตัวเองใช่ใช่ใช่ดูแลตัวเองอยู่บนเตียงก็ภาพก็ถ่ายมาเป็นแบบเหมือนภาพขาวดำปรากฏว่าพอคนไปมองปุ๊บเฮ้ยมุมมันคล้ายคุณโดนัทมนัสนันเว้ยเฮ้ยแล้วก็ปล่อยข่าวกันออกมาว่าภาพหลุดโดนัทมนัสนันก็เป็นข่าวซวยของโดนัทเลยครับเพราะว่าโดนัทบอกว่าภาพหลุดดังกล่าวไม่ใช่เธออย่างแน่นอนเห็นภาพดังกล่าวแล้วมีคนส่งมาให้ดูไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมองมุมไหนถึงคิดว่าเป็นโดนัทอะไรแบบนี้แล้วก็สาเหตุที่คนคิดว่าเป็นรูปโดนัทเพราะว่าเนื่องจากเมื่อหลายปีก่อนรถโดนัทถูกทุบแล้วโดนัทให้ข่าวว่าไอ้ของที่หายไปมันมีคอมพิวเตอร์ด้วยนานซึ่งน่าจะมีภาพอะไรสักอย่างอยู่ถูกไหมซึ่งคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของแบบบางคนก็อาจจะเก็บภาพมันเป็นแหล่งรวมภาพใช่แล้วคนทำอันนี้ไอ้นี่หายจะต้องมีภาพหลุดทุกทีโอ้โหตามหากันให้ควักเลยอะน่าเสียแบบสุดอะเงินหายดีกว่าจริงใช่คอมหายนี่เป็นอะไรที่แบบแย่มากนะแล้วจะบอกให้นะใครก็ตามนะไอ้โทรศัพท์เนี่ยใครก็ตามกำลังจะอัปเดตไอ้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่อะซอฟต์แวร์อะไรไอ้ซอฟต์แวร์ของเครื่องนี้ตัวใหม่อ่ะภาพที่ลบไปอ่ะกู้ได้ด้วยตัวเราเองเลยนะเพราะฉะนั้นจะถ่ายอะไรระวังนะถ่ายอะไรไปปุ๊บอัปเดตสิก็ไม่ต้องอัปเดตไม่ได้สิไม่อัปเดตไม่ได้ดิใครๆก็กู้ของเราได้ไงเหรอเรายังกู้ของเราเองได้เลยแล้วแฟนนะแฟนก็กู้ของเราได้อ่ะเวทีนี้คือเป็นเบสิกมากเลยเพราะฉะนั้นเอาล่ะจัดขอบคุณมากจัดก่อนจะลั่นชัตเตอร์นี่บอกได้ไหมไอ iOS 8อ่ะเหรอจะเข้าไปอ่านใน Twitter เขาบอก iOS 8คือมันทำข่าวในแง่บวกมาก ดีจังเลยอ่ะ
ถ่ายภาพไว้แล้วเผลอลบไปก็กู้กลับคืนได้อาล่ะอาล่ะอาล่ะเดี๋ยวฉันต้องรีบกลับบ้านละระวังนะระวังนะระวังนะอัปเดตซะหน่อยนี่จบแล้วเรื่องนั้นใช่ไหมมาที่นันดาเรื่องนั้นเหมือนกันก็คือเขาออกมาโต้ว่าภาพในภาพที่หลุดนั่นน่ะไม่ใช่โดนัทหรอกเขาบอกว่าเห็นภาพนั้นแล้วและคิดว่าไม่ใช่โดนัทเพราะว่าจะเป็นใครก็ไม่ก็ตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักคนในวงการอยู่แล้วเซอร์ไหมไม่รู้จักคนในวงการใครก็ไม่รู้ที่ภาพที่เซอร์มากจริงเซอร์จริงพอมีคนบอกว่าเนี่ยคือโดนัทตอนเองก็งงเพราะว่าคิดว่าคุณภาพของภาพมันก็แย่แล้วก็เบลอไปเบลอมากด้วยอ่ะจะคิดว่าเป็นโดนัทได้ยังไงมันเบลอก็ตกใจเล็กน้อยโดนัทก็บอกว่าอาจจะมีคนมาแบบอาจจะมีคนถามมานันดาอย่าโดนัทน้อยเพราะว่ามีภาพหลุดก็ตกใจสุดท้ายก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่คนที่ถ่ายรูปนั้นเก็บไว้อยู่แล้วปกติถ่ายรูปแบบแนวอื่นเขาถ่ายอาร์ตอาร์ตเออเขาถ่ายลงอินสตาแกรมเขาจะแบบอาร์ตอาร์ตเขาเป็นเด็กฟิล์มทำหนังกันทั้งคู่เนาะใช่เขาคงไม่ปล่อยให้คุณภาพภาพมันแย่หรอกแต่ว่าเรื่องนี้ไม่จบนะคะทำไมอ่ะยังมีอีกหนึ่งสาวที่ถูกแบบว่าสันนิษฐานว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าก็คือน้องคือโมอามินาคือก่อนหน้านี้มีคนสงสัยว่าเป็นโดนัทใช่ไหมตัวก็ปฏิเสธไปแล้วล่าสุดก็เลยมีกระแสลืออีกว่าภาพหลุดดังกล่าวเนี่ยเป็นของสาวโมอามินาพินิจนางร้ายสุดแซ่บช่อง7ซึ่งมีคนมองว่าโครงหน้าเนี่ยคล้ายกับโดนัทซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าไม่รู้สิน้องเขาตอบแปลกๆอยู่เหมือนกันเขาตอบว่าอะไรเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นภาพดังกล่าวเนื่องจากอยู่ระหว่างถ่ายทำละครเรื่องแข่งรักนักซิ่งที่จังหวัดชลบุรีก็มีคนตั้งแต่มีข่าวเนี่ยก็มีคนหาโทรหาเยอะมากเลยแต่ว่าไม่สะดวกเพราะมีงานจริงๆแล้วก็รูปที่บุตรรูปที่ออกมาเนี่ยบอกตรงว่าเธอยังไม่เห็นภาพหากเห็นภาพแล้วเป็นรูปของเธอจริงๆก็คงจะเครียดแล้วก็จิตตกมากถ้าเป็นอย่างนั้นก็พร้อมจะพูดว่าใครเป็นคนปล่อยภาพเฮ้ยสรุปใช่ไหมเนี่ยแล้วทั้งหมดให้ฟังว่าเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ช่วยกระจายข่าวด้วยว่าอย่าเพิ่งโทรหาเธอขอทำงานก่อนหากเห็นภาพแล้วรู้เรื่องเราจะออกมาพูดเองเฮ้ยแปลว่าอะไรวะเฮ้ยเป็นการให้สัมภาษณ์แบบใหม่อ่ะแปลกมากแปลกมากไม่เคยเห็นดาราให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยอ่ะใช่ส่วนใหญ่อย่างแรกถ้าเกิดเป็นภาพเฉาๆอย่างเงี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อาจจะเป็นคนที่หน้าเหมือนอันนี้แบบขอดูภาพก่อนนะคะอย่าเพิ่งโทรมาได้นะทำงานอยู่ถ้าเกิดเป็นภาพที่ใช่แล้วจะออกมาบอกเองว่าใครแสดงว่าใช่ป่ะหรือไม่แน่ก็อาจจะเคยมีภาพอื่นๆเปล่าที่เคยมีเรื่องกับอะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันคือเขาบอกว่าอะไรล่ะเขาบอกว่าน้องโมอดีตน้องโมคือเหมือนกับว่ามีแฟนเป็นแบบเป็นทอมไงรอไม่รู้น้องโมมีอดีตแฟนเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เขาแบบว่าเมาส์กันนะอันนี้ว่าข่าวไม่ได้กรองก็คือถ้าสมมติเลิกกันแล้วแบบเลิกกันไม่ดีก็อาจจะมีการเครียดแค้นใช่ไหมเลิกกันไม่ดีก็แค้นฝังหุ่นแค้นฝังหุ่นปุ๊บมีภาพน้องเขาก็เอาปล่อยดูน้องโมเขาแบบว่าพูดเหมือนแบบว่ากลางๆอยู่อะแบ่งรับแบ่งสู้แบ่งรับแบ่งสู้แบบว่าก็ถ้ามีก็เดี๋ยวจะออกมาบอกถ้ามันใช่ตัวเองอะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นการให้ข่าวที่แปลกจริงๆแปลกมากอะไม่เคยเห็นดาราคนไหนให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยอะหรือว่าเธอแมนล่ะเธอรู้แล้วเดี๋ยวมันต้องมีพูดเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่อาจจะรู้ในใจแล้วไม่ใช่เดี๋ยวมันใช่ขึ้นมาใช่ก็น่าเกลียดเอามาถึงข่าวฮอตหน่อยดีกว่าครับค่ะคุณไก่ภาสิทธิ์โต้ข่าวคบแม็กเดอะสตาร์ยันเป็นแค่พี่น้องในวงการคือกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อเป็นแบบนี้สื่อบันเทิงฉบับหนึ่งรายงานว่าแม็กเดอะสตาร์คือคนใส่หมวกกินไอติมแต่ถอดเสื้อเนี่ยนะทำไมล่ะทำไมไม่เลือกที่จะถอดหมวกแล้วใส่เสื้อล่ะมันร้อนหรือเปล่าร้อนไงก็เกติมเนาะโอเคโอเคแม็กเดอะสตาร์ออกมาเปิดเผยว่ากำลังคุยอยู่กับผู้ประกาศข่าวคนดังไก่ภาสิทธิ์ไลน์คุยกันเป็นปีแล้วแม็กพูดอย่างนี้หลังจากไปเจอกันที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ได้มีการขึ้นคอนโดกันนะแค่ไลน์คุยกันเฉยๆพูดอย่างนี้เลยส่วนเรื่องความสัมพันธ์ให้ไปถามอีกฝ่ายเองคือให้ไปถามไก่ภาสิทธิ์เองไปถามเขาดูสิใช่มะซึ่งพอให้ข่าวแบบนี้ปุ๊บนักข่าวก็ยังไม่ได้ไปถามไก่ภาสิทธิ์แต่ข่าวดังมากจนไก่ภาสิทธิ์ต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองผ่าน Instagram ครับค่ะเมื่อวันที่15มิถุนาจากข่าวที่ออกมาผมอยากขอชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจผิดครับผมรู้จักกับน้องเขาในฐานะนักแสดงคนนึงเคยเจอกัน 2-3 ครั้งในงานเท่านั้นจริงๆขอยืนยันว่าไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าพี่น้องในวงการทีวีครับลงชื่อไก่ภาสิทธิ์อ้าวพูดขัดแย้งกันถูกมั้ยเออแม็กก็พอพูดขัดแย้งกันแม็กก็เลยเปลี่ยนตัวเองไปนิดนึงทำไมอ่ะแม็กบอกว่าหลังจากที่ออกโพสต์อินสตาแกรมอันนั้นไปแล้วใช่ไหมก็เลยมาแจ้งโพสต์อินสตาแกรมอีกทีนึงว่าข่าวที่ออกมาเกิดจากความเข้าใจผิดนะครับ
คือผมขอพูดด้วยความรู้สึกใจว่าไม่ได้เป็นอะไรกันตามที่ข่าวเขียนมาเป็นแค่คนรู้จักพี่น้องกันในวงการนั้นครับขอบคุณครับอ้าวอ้าวแล้วตอนแรกพูดว่าอะไรวะงงไม่งงจริงแล้วตอนแรกบอกว่าไลน์กันเป็นปีไงรู้จักที่ฟิตเนสเนี่ยแต่เขาบอกว่าแม็กเดอะสตาร์นี่ยืนยันว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าคบกันกับไก่พาสิทธิ์บอกแค่ว่ารู้จักกันมาเป็นปีแล้วไม่ได้บอกคบกันไม่ได้บอกว่าคุยกันทุกวันนานจะคุยกันทีด้วยซ้ำหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยก็ตั้งใจจะไปขอโทษพี่เขาที่ทำให้เขาต้องมาเดือดร้อนไปด้วยก็ล่าสุดก็มันจะมีรูปนั้นในอินสตาแกรมอ่ะมีคนเอามาให้ดูว่าอ้าวแล้วรูปที่แบบว่าในอินสตาแกรมของเขาเนี่ยมีกินสตรอเบอรี่ในช่วงเดียวกับที่ไก่พาสิทธิ์น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญเขาบอกภาพที่ไก่ถือเนี่ยเป็นภาพที่ลงโฆษณาให้บริษัทแห่งหนึ่งเท่านั้นหรอเออก็คงแบบว่าคงคนไปจับผิดไงว่าอ้าวทำไมช่วงเวลาวันนี้ทำไมถือแบบสตรอเบอรี่เหมือนกันอะไรอย่างงี้ป่ะคนที่แบบพวกสารแน่ชอบไปจับผิดเขาอะเออนอกจากนี้นะคะแม็กก็ยังยืนยันด้วยว่าไม่ได้คิดสร้างกระแสให้ตัวเองจากเรื่องนี้แน่นอนครับถ้าคิดจะสร้างกระแสเนี่ยสร้างมานานแล้วเพราะตอนนี้ตัวเองก็มีงานเยอะด้วยแล้วก็กำลังจะกลับมาเล่นละครในบทพระรองจึงไม่จำเป็นต้องทำร้ายตัวเองขนาดนี้นะคะแล้วก็พี่ไก่เป็นคนดีเคารพชื่นชมอยู่ในวงการด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาถูกถามว่าจะต้องจะเจอไก่ภาษิตนอกรอบไหมจะเคลียร์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเจอไหมเออก็บอกว่าก็เคยเจอเขาบอกถามว่าเคยเจอไก่ภาษิตนอกรอบไหมเฉยแม็กบอกว่าก็เคยเจอครั้งเดียวที่ฟิตเนสซึ่งมีดาราใช้บริการเยอะมากอยู่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำความรู้จักกันจากนั้นไม่เคยเจอกันอีกเลยข่าวว่าที่เขาไปคอนโดอีกฝ่ายก็ไม่เคยไปไม่รู้อยู่ที่ไหนด้วยไม่รู้เลยเอาเป็นว่าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นแค่ข่าวลือแต่แม็กพูดตอนแรกมันงงๆนะหรือว่าเป็นเพราะข่าวที่เขียนทำให้แบบบิดเบือนล่ะที่เขาแบบว่าพูดกันยิ่งเยอะไปกว่าเรื่องนี้อีกคือแบบเขาพูดเหมือนว่ารู้จักมากๆจะเป็นอะไรกันนั้นให้ฝ่ายชายบอกให้ฝ่ายพี่ไก่บอกดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วแม็กก็บอกว่าแม็กแบบว่าชอบผู้หญิง 100% อะไรอย่างงี้ไม่มีทางอยู่แล้วที่จะไปแบบว่าอะไรไก่คุณไก่พาสีดเออเห็นไหมโชว์กล้ามเลยถอดเสื้อกินติมอยู่เลย ชอบเบ อยู่น้ำจัง อ้าวเขาเบรกหน้าแหมดูน้ำดูน้ำคอมันแห้งผักเลยหมากมิ้นคิมเบอร์รี่มาเคลียร์กันยังมาเคลียร์กันยังเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามานะรวมถึงข่าวที่อันนี้แซบมากแซบมากแล้วจะนำการตามง้อของพี่ต้นหอมตามง้อแท็กเขาจ้ะนะฮะเอาเบรกหน้าเจอกันพักสักครู่ครับค่ะ Dig it เอากลับมาครับเบรกไหนเบรกหน้าแล้วขอดมนิยมนิดนึงนะได้แล้วเป็นเพราะเบรกเมื่อกี้เหรอว้าวเอาขอจัดสองสิ่งนี้มาจิ้นกันเพราะว่าวันจุดๆๆค่ะน้องคริสสงสัยจะอินกับบอลโลกมากเกินไปบอกว่าเอายาย่าอุรัสยามาจิ้นกับยาย่าตูเร่บ้าแล้วเขาจะมีเจอหรือไม่ยาย่าตูเร่เขาเป็นคนดำป่ะดำปีเลยดำเป็นเงาเลยอ่ะเดินมานึกว่าเงาแล้วยาย่าตูเร่ยาย่าอุรัสยามันแบบมันไม่ได้เข้ากันเลยอันนี้มีเหตุผลขอจับพี่ปุ๊กกี้กับพี่อ้ําพัชราภาทำไมเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันอุ๊ยตายแล้วจ๊ะไม่ต้องมีแบบ question อย่างนั้นผ่านไปจริงเหรออืมหน้าไม่ได้ question เลยนะเนี่ยจ๊ะเกินไปจริงไปเนาะจริงจริงไปเออๆๆเฮ้ยนี่บอกว่าพี่จ๊ะพี่จ๊ะพูดผิดนะครับพูดว่าเทวดามาจุติไม่ได้ครับต้องเป็นอะไรเพราะจุติแปลว่าตายครับที่ถูกต้องพูดว่าเทวดาจุติลงมาเกิดครับหมายถึงเทวดาตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ครับเอาเหรอเทวดาจุติลงมาเกิดห้ามพูดว่าเทวดามาจุติแปลว่าตายอ่ะเขาบอกอ๋อจุติแปลว่าตายขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากครับขออภัยที่พลาดนะไม่มีใครรู้เลยตอนนี้ตรงเนี้ยใครมั่วไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าจุติไม่รู้แล้วนึกว่าแบบว่ามาจุติหรือว่าจุติลงมาอย่างนี้เนาะอ๋อจุติแปลว่าตายเหรอว่ะจำเป็นความรู้ดีเหมือนกันเออดีอะไรอีกอะพี่จัดกับดีเจอะไรภาคกุ้งครับอ๋อเคยเล่นหนังด้วยกันเรื่องหนึ่งภาคใช่ไหมภาคกุ้งพี่ภาคภาคเนาะภาคกุ้งเอออันนี้ภาคภาคกุ้งภาคกุ้งเหรอภาคแบบภาคพ่อสำเภาสระอากอไก่อ่ะโอ้โหไปใหญ่เลยภาคกุ้งภาคกุ้งเป็นอาหารชนิดนึงใช่ไหมภาคกุ้งเป็นอาหารชนิดนึงนะฮะรีวิวจิตสัมผัสกับเจนยานทิพย์เอออันนี้ดีเออดีนะพันธุ์ทูบพันธุ์เทียนเห็นขี้กันทั้งวันอ่ะสองคนเนี่ย
อ่ะโอเคไปต่อกันที่ข่าวนี้ไปเร็วๆดีกว่าข่าวยาวต้องรีบไปเร็วๆนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเข้าอันดับหนึ่งกันก็คือคิมเบอรี่เคลียร์ทุกประเด็นกรณีหมากปรินกับมิ้นท์ชาริดาจ้ะคือสัปดาห์หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีแม่มิ้นท์หมากคราวนี้มาคิมเบอรี่บ้างด้านคิมเบอรี่ว่าไงคิมเบอรี่บอกว่าไม่ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเลยจริงเหรอเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนคิมเบอรี่เองให้กำลังใจทุกฝ่ายยืนยันว่าคิมนั้นไม่มีปัญหากับมิ้นท์ชาริดาอย่างแน่นอนและไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างที่หลายฝ่ายจับตามองส่วนคุณแม่ของมิ้นท์ชาริดาที่ลงภาพต้นนิ้วอินสตาแกรมมาคิมบอกว่าก็ทราบข่าวแต่ว่าไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรเพราะว่าตนไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับมิ้นท์นั้นเหมือนเดิมเรื่องเปลี่ยนผู้จัดการนั้นไม่เปลี่ยนแต่ว่าได้ออกมาดูแลตัวเองแทนโดยให้ผู้จัดการดูแลแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ให้ได้ดูแลหมดและแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ออกมาปฏิเสธข่าวได้ว่ามีคนมาว่าเธอไปอยู่บ้านหลังเดียวกับหมากอ๋อเหรอมาน้องบอกว่าบ้าไม่ได้อยู่จะไปอยู่ได้ยังไงนี่แล้วก็รายการตกมันบันเทิงอ่ะเขารายงานว่าคุณคิมอ่ะคิมเบอรี่บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาไม่ได้คุยกับหมากเลยแต่รู้ว่าหมากเครียดมากส่วนเรื่องข้อความในไลน์กรุ๊ปอ่ะที่ส่งสติกเกอร์กดไลค์ต่อจากข้อความของหมากอ่ะทำมืออย่างนี้ใช่ไหมทำมือเป็นแบบชูนิ้วโป้งใช่ไหมมันไม่ได้เป็นการเข้าข้างหมากแต่เห็นด้วยกับข้อความเตือนสติเท่านั้นไม่ได้ว่ากระทบถึงใครแล้วก็ไม่ได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมของมิ้นท์ชาริดาด้วย อยากให้กำลังใจทั้งคู่แล้วก็ขอให้เคลียร์กันให้จบก็จบไปเถอะนะจบเถอะเนาะมาด้านมิ้นท์ชาริดาบ้างนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ได้พูดคุยกับหมากมาที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เคลียร์ทุกอย่างจนจบเรื่องแล้วแล้วก็มิ้นก็ยังบอกอีกว่าคุณบิ๊กสมรักณรงค์วิชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการวิกพระราม4เนี่ยได้เรียกทั้ง2คนเนี่ยมาคุยกันละหมากเองก็เข้าใจผิดแต่ว่าตนจะไม่ขอพูดรายละเอียดเพราะว่าคุณแม่ของตนก็ไม่ติดใจอะไรแล้วนะคะยังไงเนี่ยก็ยังอยู่ช่อง3เหมือนเดิมส่วนเรื่องที่ว่าสร้างกระแสเพื่อเรียกค่าตัวขึ้นนั่นน่ะมันเรื่องนี้มันไม่ควรจะเอามาเกี่ยวกับเรื่องอัพค่าตัวเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกอย่างนึงก็คือว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยตนก็ยังไม่มีงานโฆษณาติดต่อเข้ามาเลยค่ะคือมันไม่เกี่ยวกันอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าตัวเรื่องงานนะมันทะเลาะกันจริงๆใช่แล้วก็เมื่อถามมิ้นว่ายังคุยกับหมากแบบสนิทใจหรือเปล่าเป็นแล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันยังสนิทกันเหมือนเดิมไหมมิ้นบอกว่าเรื่องกลุ่มไลน์คิดว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เนี่ยต้องใช้เวลาค่ะส่วนตัวตนเองนั้นก็ลำบากใจแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มด้วยเพราะว่าตอนนี้ตนก็ต้องระวังให้มากขึ้นส่วนกับหมากนั้นหากจะสนิทกันเหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาให้เวลาเป็นตัวกำหนดก็คือคงยังไม่ค่อยสนิทใจกันอยู่แล้วแหละอย่าไปเร่งเลยเมื่อถามมิ้นว่ารู้ตัวคนที่ปล่อยภาพไหมเออประเด็นเนี้ยที่เราเคยบอกกันว่าเฮ้ยมันแคปมาจากหน้าจอที่เป็นรูปมิ้นอะต้องโทรศัพท์ของมิ้นสิก็มีคำว่าจริงๆมิ้นเนี่ยเป็นคนกดแคปหน้าจอเองแล้วก็ส่งไปให้คนสนิทคนหนึ่งที่ตัวเองไว้ใจมากๆไม่บอกว่าใครไม่บอกว่าใครมิ้นบอกว่าตนรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่อยากระบุชื่อเพราะว่าอยากให้เรื่องจบจากนี้เนี่ยตนก็จะระวังให้มากขึ้นจะส่งอะไรให้ใครก็ต้องคิดดูก่อนนี่ก็คนสนิทนั่นแหละที่เราแบบว่าพมิ้นโสดปรึกษาว่าแบบก็แสดงว่ารู้ตัวแล้วแต่ขอว่าถือเป็นความลับพูดไปก็คงเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นใช่เดี๋ยวเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกจบไปเรื่องนี้นะเขาเคลียร์กันแล้วจบเรื่องนี้เนาะมาเรื่องนี้ดีกว่ามาเรื่องนี้ค่ะสนุกสนุกบ้างดีกว่าดีเจต้นหอมจัดเต็มตามง้อแท็กพลันยูเพราะอย่างนี้ห่ามากต้นงอก็เลยเหรอต้นหอมง้อเลยเหรอเดี๋ยวเราเกริ่นไปก่อนดีกว่าเนาะมันมาจากอินสตาแกรมอยู่ดีๆวันนึงคือหลังจากที่มันมีข่าวว่าเหมือนจะคบกันละที่เราเคยอ่านไปแต่อยู่ดีๆวันนึง15มิถุนายนแท็กพลันยูโพสต์ภาพตัวเองบอกว่าเรา2คนเลิกกันแล้วครับภาพเนี้ยทำหน้าเครียดไม่ต้องถามว่าทำไมไม่ต้องถามหาเหตุผลทุกอย่างเกิดขึ้นผมขอรับไว้เองไม่เกี่ยวกับมือที่2มือที่3มันแค่มือเรา2คนจับกันไม่แน่นพอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้กำลังใจเรามาตลอดวันนี้มันจบแล้วครับตอนนี้สิ่งที่เรา2คนต้องทำคืองานและดูแลครอบครัวทางข้างหน้าเรา2คนยังอีกไกลมีอะไรต้องเจออีกเยอะเออเลิกเลย15มิถุนาแท็กเลิก16มิถุนามาเลยช่วงเช้าต้นหอมบ้างนะคะต้นหอมดีเจต้นหอมสกุลตลาเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจข่าวเลิกกับแท็กพลันยูในรายการแชร์กระเช้าทางช่อง94 FM นะคะโดยยอมรับว่าเลิกรากับหนุ่มแท็กพลันยูจริงสาเหตุเนี่ยมาจากที่เธอเนี่ยเป็นคนที่บอกเลิกแท็กก่อนเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่าฝ่ายชายจะอยากจะเลิกกับเธอซึ่งเขาก็ได้บล็อกไลน์แล้วก็อินสตาแกรมของเธอด้วยค่ะ
โอ้รายงานเลยอ่ะเอออย่างไรก็ดีแล้วนะคะได้เพื่อนสนิทเนี่ยเข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหาทำให้เธอรู้ว่าตนเองเนี่ยเข้าใจผิดสำหรับตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถบอกสถานะตัวเองได้ทางแท็กเนี่ยก็บอกว่าให้เธอกลับไปคิดอีกทีนึงโดยหลังจากนี้เนี่ยเธอจะตั้งใจเดินหน้าตามง้อฝ่ายชายอย่างเต็มที่ค่ะชอบตรงนี้ส่วนเรื่องกลับมารีเทิร์นไม่สามารถบอกได้ขึ้นอยู่กับทางหนุ่มแท็กขอเวลาพิสูจน์อีกนิดนึงจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็รู้แล้วว่าที่ต้นหอมเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยเขาผิดเองล่ะที่ไปบอกเรื่องแท็กก่อนแล้วแท็กเหมือนไม่ได้ผิดแท็กก็เลยตะเลยไปใหญ่ไงตะเลยอีกแต่เขาก็แมนๆนะออกมาบอกเลยนะบอกว่าเฮ้ยจะตามง้อถึงที่สุดใช่แล้วพอ16มิถุนายนช่วงเย็นแท็กลงอีกรูปนึงฮะลงอีกวันนี้นั่งดูข่าวทำไมถึงเลิกกันเพราะอะไรบ้างก็บอกว่าลืมคนเก่าไม่ได้บ้างบ้างก็บอกว่าผมมีกิ๊กกับมีโน้นมีนั้นมีนี้ผมพูดเลยนะไม่กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าจบนะไม่มีมือที่3จบนะเรื่องที่เกิดขึ้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วเคลียร์นะจบนะตอนนี้ผมขอทำงานก่อนและดูแลป๋าตอนนี้ป๋าอายุเยอะแล้วบางทีก็ไม่สบายส่วนเรื่องจะดีไม่ดีกันมันเป็นเรื่องอนาคตเข้าใจนะครับถ้ามีอะไรเจอกันตอกใบเล่เดี๋ยวปุ๊ไปเคลียร์เอง #2499 แล้วก็มันก็ยังไม่จบเพราะหลังจากที่พี่ต้นหอมประกาศว่าจะไปง้อแท็กเนี่ยยังไงก็ง้อจริงๆง้อแบบจริงๆเลยก็คือกลายเป็นกระแสดังในโลกโซเชียลเพราะว่ามีภาพต้นหอมเนี่ยแต่งตัวไปง้อแท็กคืนนั้นเลย16มิถุนายนดีคือง้อแบบจริงจังแล้วก็ทุ่มเทสุดๆเลยก็คือด้วยการโปะหน้าขาวแต่งชุดไทยที่ทางรายการตกมันบันเทิงเนี่ยเผยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากฉากถวายตัวในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะซึ่งฝ่ายหญิงนี่จะต้องโปะหน้าขาวจั๊วเขียนคิ้วกลมๆปากแดงไปถวายตัวงานนี้นี่เลยต้นหอมก็เลยหอบดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมานะใช้คำว่าขอขมาขอขมาทักพลันยูโดยมีเพื่อนร่วมขบวนการที่เป็นแบบคนสนิทกันก็คือเป็นเพื่อนนักแสดงเนี่ยร่วมรู้เห็นเป็นใจด้วยภาพที่ออกมาก็แบบก็น่ารักดีอ่ะก็ดูแปลกทุกคนก็ขำกันอ่ะเห็นไหมเห็นไหมแล้วต้นหอมเนี่ยก็เลยได้เอาภาพนี้โพสต์ลงอินสตาแกรมเขียนว่าเรียบร้อยปิดจบเรียบร้อยเรียบร้อยปิดจบแล้วก็แฮชแท็กว่า thanks ผู้ร่วมอุดมการมีใครบ้างมีอาร์ตคือดีเจอาร์ตถูกไหมอาร์ตดีเจอาร์ตดีเจอาร์ตมีโกโก้เนี่ยโกโก้แสนโกโก้แสนอร่อยเลดี้โกโก้เลดี้โกโก้เลดี้โกโก้อยู่ซ้ายเนี่ยจะได้ยินเสียงนางด้วยนางตามไปถ่ายฉันเพิ่งทำงานกับนางใหม่โกโก้นางตลกแล้วก็มีบอยปกรณ์ผู้สังเกตการและผู้สังเกตการก็คือมีอีกหลายคนเลยที่เราไม่ได้ที่เรามันเยอะอ่ะอย่าอ่านเลยแล้วก็ให้แชกว่าคนปกติเหรอมาเหนือใจจะแข็งไหวใจแข็งไหวเหรอเลิกกับข้าเองก็ได้คนดีแล้วฟะแฮชแท็กที่ทำไปเพราะแฮชแท็กรักแล้วก็เพื่อชมากด้วยนะเปล่าแม่งบ้าฮะเจ้าของก็แบบว่าอย่างนี้นะเออใจแข็งไหวเหรอเฮ้ยเจออย่างนี้ใจแข็งไม่ไหวหรอไม่ไหวจริงน่ากลัวจะตายดูคลิปไปไหมล่ะอ่ะดูคลิปมีคลิปเหรอมีคลิปสิอ่ะดูภาพนี้ไม่พอไปดูเหตุการณ์วันนั้นเลยครับอันนี้ใครถ่ายมาอาร์ตหรอที่ใช่อาร์ตหรอเอออาร์ตกับโกโก้อะล็อกแท็กนั่งล็อกไงนั่นก็คงกำลังจะนอนเนี่ยไม่ตัดต่อกันจริงจังไม่อย่ามานี่ไม่ใช่ทางนู้นถือดิเล่นอะไรกันเนี่ยฮะกูไม่ได้เล่นน่ะสิงโกโก้ไม่ได้เล่นอะไรเลยโต้อะกูนั่งอยู่รอหาขยะตั้งหลายนาทีคือเป็นอะไรกันพี่หมอดีใจเลยกูแต่งตั้งหลายชั่วโมงเหนื่อยอ๋อกูเหนื่อยอะเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยทำไมอ่ะอะไรเป็นการให้อภัย
จะมันลายเป็นการให้อภัยแล้วค่ะใครไหมคะยินใครไม่ใช่ลาก่อนโอเคค่ะเอาล่ะไม่บ้าใช่ไหมจัดโชว์ชุดพิเศษเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะค่ะ1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 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 3ได้ก็จุดนี้ละใช่ใช่โอ้สุดยอดนะน่ารักเนอะคือพลาดไปแล้วตามไปแล้วถูกตามไปง้อเบอร์นี้นี่แบบเป็นฉันก็คงแบบใจอ่อนเหมือนกันแหละโอ้ยใครเจอแบบนี้ต้องใจอ่อนถ้ามันไม่ได้คอขาดบาดตายถึงขนาดที่ว่าแบบทำเรื่องไร้แรงเพราะว่าเรื่องที่ฟังดูก็เป็นแค่การเข้าใจผิดเองใช่เหมือนกับเขาเข้าใจผิดนั่นแหละถ้าเป็นฉันก็คงแบบถ้าไม่ดีก็คงต้องถีบยอดอกไปเลยอ่ะใช่นี่เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอกำลังถามนี่อาร์ตขอทิ้งท้ายนิดนึงนะอาร์ตเขาโพสต์ดีมากเพราะว่าอะไรเขาอัพโหลดไปใน YouTube เมื่อกี้นะอาร์ตเขาบอกว่าสาวๆคะงานมโนทั้งหลายเนี่ยพักไว้ก่อนเมื่อคุณมีความรักอ่ะตราบใดถ้ายังไม่เห็นสิ่งผิดปกติจากแฟนคุณด้วยตาตัวเองอย่าเพิ่งมโนนึกจงเชื่อมั่นในความรักของกันและกันเนาะเพื่อนช่วยได้เท่าที่ช่วยต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของพวกคุณบริหารกันเองดีแสดงว่าพี่ต้นหอมไปได้ยินข่าวลือมาแล้วก็ไปแบบฉันเลิกกับเธอฉันอยากเลิกกับเธอใช่ไหมรูปรัดใช่ไหมรูปรัดใช่ความเป็นอย่างนี้ก็แล้วทำให้เป็นบทเรียนนะคะพี่ต้นหอมครับผมคราวหน้าจะต้องแต่งเป็นอย่างอื่นเนาะโอ้โหคราวหน้าถ้าขอเข้ามาอีกนี่ต้องมาเบอร์ไหนวะเนี่ยต้องโรยตัวมาจากฮอนะต้องชนช้างเหรอต้องใส่ช้างเข้ามาหน้าบ้านแล้วล่ะก็ดีก็เป็นความคิดที่ดีหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวบันเทิงนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเอาเล่นเกมดิเล่นเกมเบรกหน้ากลับมาเล่นเกมแล้วช่วงของเราเซโอเคนะครับช่วงหน้ากลับมาเจอกันสักครู่เดียวครับค่ะ Dig it WeChat The New Way to Connect กลับเข้ามาแล้วครับผมช่วงที่6ค่ะเม้นบันเทิงนะฮะช่วงนี้เล่นเกมไหมล่ะเล่นเกมกับอะไรเล่นเกมหน่อยครับวีแชทวีฟินมันยกแก๊งฟินยกกวนวีแชทวีฟินมันยกแก๊งฟินยกกวนมีแอคเคาท์หรือยังถ้ายังไม่มีก็แอดเข้ามาเซิร์ช ID ก็ได้แก๊งเม้นนี่เพื่อนเยอะนะของแก๊งเม้นอะใช่ป่ะโอ้เยอะมากคือเยอะมากจริงๆแอดเข้ามาทีก็แบบเป็นพันๆนะใช่แต่ละวันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับถ้าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราก็เนี่ยฮะสแกน QR code ด้านล่างซ้ายของจอทีวีก็ได้หรือว่าจะเซิร์ชชื่อ ID ว่าแก๊งเม้นซึ่งวันนี้เกมของเรามีอะไรเล่นคะโหยง่ายมากอ่ะเกมของเราก็คืออวดเพื่อนเยอะมันรู้สัมพันธ์ดี WeChat Friends ใช่ใครก็ตามที่โหลด WeChat ไปแล้วก็ต้องมีเพื่อนอยู่บน WeChat ใช่ก็ให้คุณนั้นเข้าไปที่ในหน้า WeChat ของตัวเองเข้าไปดูที่หน้า Contact แล้วก็จากนั้นแคปหน้าจอมาแล้วส่งเข้ามาให้เราจะดูว่าคนไหนที่มีจำนวนเพื่อนใน WeChat มากที่สุดคนนั้นรางวัลเฮ้ยวันนี้ง่ายดีเนาะง่ายมากอ่ะต้องมีเพื่อนเยอะขนาดเองแสดงว่าต้องสะสมมาประมาณนึงถูกไหมต้องสะสมประมาณนึงต้องมีวีแชทมานานพอสมควรต้องเตรียมพร้อมทุกด้านนะเกมเนี้ยในทุกช่วงทุกวันอ่ะใช่ใช่เกมอะไรมาก็ไม่รู้ต้องใช้ประจำวันเลยล่ะพยายามใช้แบบประจำวันพยายามชวนแบบเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทมาใช้กันให้หมดเลยนี่นะฮะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาก็แล้วกันครับแคปหน้าจอมานะครับเข้าไปดูในคอนแทคของคุณเอาที่แบบสูงที่สุดแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดีกันผู้โชคดีได้อะไรคะผู้โชคดีผู้โชคดีวันนี้ก็เนี่ยฮะของรางวัลตั้งให้เต็มเซตเลยครับมีร่มมีแก้วสมุด power bank ที่รองแก้วใช่อ่ะและไม่ใช่ว่าคนที่ร่วมสนุกแล้วก็ชนะนี่จะได้แค่นี้นะครับก็ยังมีสิทธิ์ได้รับของที่ลึกจาก WeChat อันนี้ไปแล้วแล้วก็จะมีสิทธิ์ไปร่วมลุ้น Meet and Greet กับมาชุทาวุฒิด้วยกับกิจกรรมนะคะ WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวนครั้งที่1ฟินกับภูค่ะโดยร่วมเวิร์คช็อปทำตุ๊กตาหมีกับมาชแบบใกล้ชิดเลยครับได้สร้างสรรค์เพื่อนหมีตามใจตามสไตล์สุดพิเศษพร้อมด้วยการอัดเสียงจากมาชุทาวุฒินะคะลงไปในตุ๊กตาหมีตัวนี้แหละ uh-huh. อัดเสียงอะไรก็ได้เลยที่เราอยากต้องการให้มาชอัดนะคะ
กิจกรรมนะคะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิร์กช็อปชั้น6ค่ะที่เซ็นทรัลชิดลมค่ะวันเสาร์ที่16กรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.facebook.com/wechatthai ค่ะโอเคต้องชนะก่อนนะส่วนคนที่ชนะมาหลายๆวันแล้วก็รอลุ้นกันนะฮะวันนี้มีฟีเจอร์มาอธิบายอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับ WeChat นี่ไม่ใช่แอปพลิเคชันแชทธรรมดามีฟีเจอร์เยอะมากเยอะมากทุกวันไม่ซ้ำซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำอีกอันนึงนะครับนั่นคือฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Drift Bottle คืออะไรอ่ะว้าว Drift Bottle นี่ก็คืออย่างนี้นะการแบบเหมือนในหนังนะพี่เคยเห็นป่ะ Drift Bottle คือเขียนข้อความใส่กระดาษจากนั้นใส่เข้าไปในขวดคือ Bottle แล้วโยนลงไปในทะเลอ๋อก็เหมือนแบบว่าส่งข้อความให้ใครก็ได้ที่แบบสามารถเจอข้อความเราอย่างเงี้ยเหรอคุณอยากจะส่งข้อความไปหาใครก็ได้ที่เล่นมีแชทอยู่ในโลกใบนี้นะโดยที่คุณไม่ต้องระบุตัวตนคุณก็กดเข้าไปเนี่ยฮะเข้าไปใน Drift Bottle เห็นไหมครับคือจะมีอันที่3จากข้างล่างเป็นรูปขวดเห็นละกดเข้าไปตึ้งพิมพ์อะไรก็ได้จะเป็นหน้าจอนี้นะด้านล่างสุดเนี่ยนะครับด้านซ้ายสุดจะมีรูปขวดถ้าสมมติเนี่ยคุณกดเข้าไปที่ด้านล่างซ้ายสุดเลยกดเข้าไปที่ขวดพอกดเข้าไปที่ขวดเสร็จปุ๊บมันก็จะให้คุณนั้นได้อัดเสียงก็ได้ด้วยฮ่าคือคุณไม่ต้องเขียนก็ได้นะส่งเป็นข้อความเสียงได้ช่วยฉันด้วยอย่างเงี้ย help หรือว่าถ้าจะไม่อยากให้ใครได้ยินเสียงก็กดพิมพ์ก็ได้พิมพ์เป็นข้อความไปจากนั้นก็ส่งไปส่งไปเสร็จปุ๊บใครก็ตามที่ใช้ WeChat เนี่ยฮะก็จะสามารถมาส่องดูขวดได้มันคือวิธีการทำให้เราพบเพื่อนใหม่เหรอหรืออะไรที่เราแบบว่าไม่คาดคิดใช่ไหมใช่ที่เราไม่คาดคิดที่แบบเป็นแรนดอมเนี่ยฮะถ้าคุณกดตรงกลางเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นไฟฉายลงมาที่ทะเลแล้วก็จะเจอขวดบางขวดซึ่งเมื่อกี้จะได้ลองกดไปแล้วมีไหมกดจากอินเดียนางว่าไงไม่รู้ไม่ได้ตอบมาไกลมากอ่ะคุณสามารถหาเพื่อนใหม่ได้แบบทั่วโลกจากแล้วมันแบบมันตื่นเต้นนะแบบจะได้ข้อความจากใครแล้วใครได้ข้อความจากฉันใช่วันนึงคุณอาจจะได้ข้อความอะไรที่เป็นข้อความที่มันแบบมันไม่คิดไม่ถึงมาก่อนแล้วว่ามันจะได้ข้อความนี้จากคนคนนี้แล้วไม่แน่ว่าข้อความนั้นมันอาจจะโดนใจกันจากนั้นแลกคอนแทคกันคุยกันต่อคุยกันต่อนัดมาเจอกันเป็นแฟนกันแต่งงานกันใช่มีลูกยังไงอาจจะเป็นได้นะจบนะตายป๊ะยาวนานมากจนตายไปด้วยกันเออไม่ได้เกิดจากวีแชทนี่แหละเป็นความรักได้เออนะฮะเป็นแบบนี่ที่สนน่าสนใจมากน่าสนใจนะน่าสนใจมันแรนดอมได้กว้างมากอ่ะนี่เราส่งข้อความอะไรแบบแปลกไปได้เลยสิถูกไหมได้เออส่วนใหญ่เวลาเขาเขียนข้อความใส่ขวดเขาเขียนอะไรขอความช่วยเหลือเนาะความช่วยเหลือแล้วก็เขียนแบบเขียนเป็นกลอนหนึ่งอย่างส่งไปให้ใครสักคนฉันเหงาอะไรเงี้ยลองดูแล้วกันนะฮะอ้าวตอนนี้นะครับเรากำลังรอผู้โชคดีของเรากันอยู่ที่มีคอนแทคมากที่สุดค่ะแต่เนื่องจากต้องบอกงี้วันหลังที่ผ่านมานะเวลาเล่นเกมทางวีแชทคนส่งเข้ามาเยอะมากแล้วมันแฮงเหรอมันไม่ได้แฮงหรอกพี่กดดูไม่ทันอ๋อมันเยอะเลือกไม่ทันแบบมันต้องนั่งดูว่าใครเยอะสุดใช่ไหมล่ะใช่ใช่เดี๋ยวเรารอประกาศผลเบรกหน้ากันแล้วกันนะได้ค่ะอ้าวเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจอกันประกาศผลGTH มาแล้วแล้วก็ประกาศผลของที่จะให้ร่วมสนุกกันในรายการวันนี้ด้วยได้ค่ะงั้นขอบคุณเลยนะฮะ WeChat The New Way to Connect ขอบคุณมากครับค่ะ WeChat The New Way to Connect Dig itกลับมาช่วงสุดท้ายครับผมเบนซ์บันเทิงครับเดี๋ยวเฉลยก่อนไหมล่ะประกาศรางวัลของ Facebook Comment ก่อนดีกว่าอันนี้ของจ๊ะนะแจ็คไรอันเนี่ยเอาญาญ่าอุรัสยาจิ้นกับญาญ่าตูเร่ดีดีชอบอ่ะชอบมากอันนี้นะคะของดิฉันฉันให้ MP3 มันนี่เขาดูมีความพยายาม MP3 2แผ่นไปเลยนะคะคนที่แต่งกลอนมาเมื่อกี้แหละเขาหยิบมาเจ๊โฉมมานึกจิ้นนึกแล้วฟินคนเดียวจิ้นน่าสงสาร HIV กามาโรคเยอะกันบลาบลาบลานั่นแหละให้ไปเลยนะคะคือกินข้าวทุกอย่างแล้วก็อะไรดีอเวนเจอร์ล่ะอเวนเจอร์ให้คนนี้ให้ด้วยความแบบว่าส่วนตัวคือจับพี่ปุ๊กกี้กับอ้ําพัชราภาอุ๊ยตายๆๆๆเพราะว่าหน้าเหมือนกันมากๆเลยอุ๊ยตายๆๆฉันจะให้ให้ทีวีนี่เลยนะจะให้เงินของตัวเองเฮ้ยทําไมหลบๆแบงไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะลืมเก็บแบบ ลืมเก็บเหนียงลืมเหรออ่ะซูมสิอันนี้ตั้งตัวแล้วนี่ตั้งตัวแล้วได้ได้ดูนะคะเก่งสุดเลยกูพอแล้วค่ะยินดีกับทุกคนด้วยค่ะ
วันนี้จะมีใครมาแขกรับเชิญเราเนี่ยฉันก็สยองขวัญทุกครั้งนะที่แบบจะเป็นช่วงเนี้ยทุกสัปดาห์แฮปปี้ตลอดไป GTH มาแล้วมาเลย GTH มาแล้วเพลงเพลงนี้ที่ได้ฟังนั้นฉันไม่ได้แต่เธอรู้ไหมมีบางอาจรบหน้าทันดีโหรู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้จำเอาไว้ให้ดีเป็นสุดยอดรู้เพลงอะไรเพลงนี้เพลงผีบอกฮะเดี๋ยวพี่ปุกี้เพลงนี้ใช่ไหมเพลงผีบอกใช่ไหมบ้าผีไม่ได้บอกคนนี้ละบอกใครอะไรจะสวยขนาดนี้โอ้สวัสดีครับมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าวันนี้โอ้ยเอวสูงว่ะโอ้ยเอวสูงโรงเรียนอะไรคะเนี่ยจอทอนี่ค่ะจอทออ GTH on air ดูชื่อสิชื่ออะไรบังเอิญสวยค่ะสวยจริงจริงไม่บังเอิญหรอกมันเป็นเรื่องปกติอยู่นะใช่จ้าจ้าเด้อเด้อเด้อโอ้โหวันนี้คิ้วทองไม่ขัดนี่ด้วยไม่ขัดนะคิ้วทองคิ้วทองพ่อเป็นฝรั่งดูสีสันเป็นคมเลยแม่เป็นพริกเกลือฉันไม่เคยเล่นแบบนี้แน่อุ้ยซูมบ้าน่ะอย่าซูมอย่าเห็นหน้าเทาอย่าแดงมีเรื่องอะไรมาเล่าวันนี้ก็วันนี้แต่งตัวเป็นแนทณัฐชาแนทสักซีดใช่เป็นน้องเอิร์นค่ะก็เลยเป็นบังเอิญสวยในวันนี้นะคะก็เอาจริงแหละก็คิดถึงนางไงก็เลยอยากแต่งขึ้นมาหายหน้าหายหน้าไปจากหายหน้าหายตาไปจากช่อง GTH on air ก็มานานแล้วเออก็ตอนนี้นางก็แสดงปีกมงกุฎไงคุณพี่อ๋อเหรอเหรอเหรอใช่มุกตาพากับตรีกับตรีกับแพนเค้กเนาะนางร้ายมากเลยนะคะแล้วเป็นบทร้ายๆหรอหรืออะไรใช่เป็นน้องของพระเอกคุณพี่เป็นผู้จัดใช่เป็นผู้จัดอุ้ยนุ่มนัทสวยว่ะสวยสวยสวยแล้วก็แบบดูร้ายดูเกลียดเป็นสาวแล้วไงคุณพี่ใช่วันนี้คิดถึงนางก็เลยมาคุยกันกับนางซะหน่อยอยู่กับตัวอ้าวเหรออยู่กับตัวเป็นๆแล้วฮัลโหลน้องพี่ปุ๊กกี้พี่ปาสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างแหมสบายดีไหมสบายดีค่ะคิดถึงว่าเราไม่ได้ไปที่ได้เลยค่ะเออแต่เราบอกว่าดูรายการทุกวันนะคะโอ้ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าค่ะแล้วก็ดูเจ๊ชมด้วยนะเป็นเอฟซีเจ๊ชมนะคะพี่บ้างก็เลยค่ะพี่ก็ติดตามหนูนะคะปิ่งมงกุฎไปทำอะไรมาสวยขึ้นสวยมากตอนนี้สวยมากๆเลยอ่ะใช่สวยมากใช่ใช่ก็อาจจะเป็นเพราะผอมลงหลายเลยด้วยค่ะวันห้าอุ้ยห้าเลยนะนี่อันเก่าก็ผอมอยู่แล้วปะวะใช่พี่ใช่ไหมอันเก่าก็ผอมอยู่แล้วหนูยังผอมลงอีกเหรอคะหนูพี่ขอบเคล็ดลับได้ไหมคะตอนนี้พี่ก็ผอมลงแหละจริงพ่อเหอะพ่อเหอะถามน้องก็เถอะเอออัปเดตชีวิตทำงาน7วันเลยหรือเปล่าช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็ค่อนข้าง7วันค่ะเพราะว่าปิดมงกุฎยังถ่ายไม่จบเลยค่ะโอ้แล้วเป็นไงปิดมงกุฎสนุกไหมพี่ติดตามแบบแซ่บมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์ขึ้นอีกนะคือเล่นเป็นบทร้ายแล้วใช่ใช่คำพูดของนางรุนแรงมากคุณพี่ใช่ค่ะดูจะเรือนตัวหลังนี่มีเอาปืนไปยิงเลยนะคะเล่นบทร้ายที่มันรุนแรงขึ้นคือจริงๆน้องแนทเป็นคนที่ร้ายกาจถูกมะถึงเล่นบทร้ายดูไหมครับดูน้องเก่งแบบชื่นชอบในการเล่นบทร้ายมากเล่นบทร้ายครั้งแรกป่ะลูกใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกก็สนุกสนานเนาะทำงาน7วันอย่างนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพก็มีป่วยบ้างค่ะเพราะว่ากินอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่ค่ะแล้วก็บางทีไม่ค่อยได้นอนก็จะป่วยค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพแต่นางก็มีความร้องความราก็มีคนดูแลอยู่แล้วใช่ป่ะโอ๊ยไม่อยากพูดถึงเลยอะไม่อยากพูดถึงอ่ะเล่ามาสิคะอาเจ๋งอาเจ๋งอะไรฉันตามนะฉันดูอินสตาแกรมเขาอยู่ฉันก็ดูฉันก็ดูนี่ดูเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างความรักอัปเดตหน่อยอัปเดตจิ๊บอะไรคะอัปเดตใช่ไหมคะเป็นไงกันบ้างคะอ๋อก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คุยกันปกติเลยค่ะแล้วต่างคนต่างคนต่างทำงานแบบนี้ที่จัดสรรเวลงเวลายังไงจ๊ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นฟิตเนสกันค่ะโอ้ยดีจังเลยโอ้ยดีว่ะชวนเล่นกีฬาว่ะโอ้ยดีดีว่ะโอ้ยดีดีดีพอถ่ายละครเยอะไม่ค่อยมีแรงเลยก็เลยต้องเข้าฟิตเนสเยอะค่ะจริงแต่คุณเจ๋งเขาเนี่ยกล้ามบึกมากเลยนะใช่ตัวหอมเลยพี่ขอรูปออกขนาดได้ไหมขอรูปกล้า
้ามอกหน่อยได้ไหมไม่ไปยืนใกล้ๆไงแล้วก็พยายามแล้วขอน้องก็ตรงๆเนาะคนนึงขอก้ามอกอีกคนนึงขอกลิ่นเนาะน้องเขาก็เงียบไปนะน้องแน็กก็เงียบไปพี่น้องแน็กพี่เกรงใจหนูบ้างน้องแน็กนี่ทางบ้านเขาบอกมาว่าได้ยินเสียงน้องแน็กแบบนี้อยากให้แบบอยากฟังเสียงอีกแบบนึงแบบตอนเล่นแบบร้ายใช่ไหมร้ายอ่ะร้ายอ่ะจำพอจะจำบทน้องมุกได้หรือเปล่าคะคุณมุกตาพาจำได้ค่ะอย่างนี้เอาตอนที่ประทะกับพี่แทนแล้วกันนะคะได้ค่ะได้ได้ค่ะอย่างซีล่าสุดที่เพิ่งได้ถ่ายมาฮะก็เราก็จับได้ว่าเขาเนี่ยอยู่กับแฟนเราแล้วก็จะไปตบตีเขาเราก็จะบอกว่านี่เธอที่ได้เลือดมากของเธอมาเต็มตัวในเรื่องเกียรติศรีหน้าด้านสมัครมันนี่เลยนะไอ้ดูเข้าปากพี่พยายามพยายามปากให้ทันที่หนูพูดพี่ว่าพี่ทำได้นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี่จะออกอากาศประมาณวันไหนยังไงครับตอนล่าสุดใช่ไหมคะอีกประมาณ2ตอนนะคะอีก2ตอนที่ดูได้เว้นไปอีกอาทิตย์นึงอะค่ะครับผมเอาเป็นว่าเมื่อไหร่จะมีผลงานมาทาง GTH on air ให้เราได้ติดตามบ้างน้องแนทเขาจะไปจัดเพลงนี้ด้วยเนี่ยค่ะอ๋ออย่ามาเลยเดี๋ยวแย่งงานพี่หมดเลยคือฉันดูร้ายล่ะเออจริงจริงจริงมีคนฝากมาคำถามค้างคาใจมานานทำไมถึงหลับในรายการสดได้จริงเหรอหลับเฮ้ยจริงเหรอนางมาแล้วนางหลับจริงเหรอน้องแนทยังไงโอ้พอดีช่วงนั้นถ่ายละครแบบดึกดื่นทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็แบบว่าตีแต่กองละครเสร็จถ่ายเสร็จก็ต้องไปจัดรายการก็เลยที่หลับอะหลับกลางรายการก็เลยน็อกไปเลยสุดยอดอะรายการสดหลับกลางยอดแนทเลยสุดยอดเลยสวัสดีครับน้องอย่างนี้แหละอุ้ยอันนี้ก็จอเป็นอะไรที่เก๋มากโอเคมากจริงก็ต้องพักผ่อนเยอะนะพักผ่อนเยอะพักผ่อนเยอะๆนะคะเราเป็นห่วงโอเคขอบคุณนะคะรอติดตามผลงานนะคะน้องแนทขอบคุณค่ะติดตามอยู่นะคะเดี๋ยวจะรอดูทุกวันเลยค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำสินดังร่าเริงจริงงานก็เยอะงานชุกแฟนก็หล่อเออลักกี้ในเกมลักกี้เลิฟนะคุณพี่อะไรนะลักกี้ในเกมลักกี้เลิฟเออจริงๆเนาะเนาะสวยก็สวยขึ้นอ่ะพี่จะจบยังอะไรเงี้ยโทรหาใครสวยๆใช่ไหมใช่ไม่ค่อยชอบเออถ้างั้นก็อย่าโทรหาน้องสิเฮ้ยไปไกลเหรอไปแล้วลำคาญต่อไปสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการปล่อยรูปภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ GTH ฝากไว้ในกายเธอค่ะมาเซตแรกเรามาดูภาพกันหน่อยไหมคะไม่ใช่โปสเตอร์เนาะเป็นรูปเป็นภาพโปรโมทค่ะเป็นทางออนไลน์นะคะเป็นเซตแรกของ GTH แล้วก็มีเรื่องย่อมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอเล่าเรื่องย่อให้ฟังแล้วกันนะคะมีเพิร์ทนะคะนั่นก็คือมาร์ชแล้วก็แทนเป็นต่อนะคะที่เล่นการต่างคนต่างเป็นเพื่อนรักและศัตรูคนสำคัญมาโดยตลอดทั้งคู่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดที่พยายามแข่งขันกันเพื่อชิงโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยแต่แม้ว่าเพิร์ทเนี่ยจะพยายามสักแค่ไหนก็ตามเขาก็แพ้นะคะพรสวรรค์ของต่อมีหน่ำซ้ำเนี่ยเพิร์ทก็ยังไปตกหลุมรักไอซ์นะคะซึ่งเป็นแฟนสาวของแทนด้วยนะคะยังแฟนกันใช่แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เมื่อไอซ์กับฆ่าตัวตายอย่างปริศนาในสระว่ายน้ำซึ่งเป็นที่ซ้อมของนักกีฬาจังหวัดแทนเสียใจมากนะคะก็เลยหายหน้าหายตาไปจากการซ้อมเพิร์ทจึงกลับมาเป็นตัวเต็งในการคว้าโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยทว่าตลอดเวลาที่เพิร์ทซ้อมว่ายน้ำกลางดึกนะคะแต่เขากลับรู้สึกว่ามีคนเนี่ยมาคอยเฝ้ามองจ้องมองเขาในเงามืดนะคะแม้ว่าที่สระนั้นจะมีเขาแค่คนเดียวก็ตามก็ที่เขาตายแหละนะคะเพิร์ทจะทำอย่างไรนะคะเมื่อสิ่งที่เขาต้องเผชิญความผิดที่เขาฝากไว้ทั้งหมดกับแทนและไอซ์กำลังจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างช้าๆว่ายน้ำกับผีทั้งกลางคืนเลยเอาล่ะแม้แต่ถ้าผีมากแล้วเนาะผีสวยๆใช่ไหมโอ้โหผีมากเลยว่ายกันไม่เรื่องนี้ฉันคงไม่ดูเส้นเรื่องมากอ่ะฉันคงจะดูชุดว่ายน้ำจริงๆแต่ถ้าหนูเป็นผีหนูก็ยอมที่จะต้องมองเขาตลอดเวลานะคะสองคนเส้นเรื่องอาจจะไม่ได้โฟกัสมากเนอะเนอะก็น่าจะมีหลายคนหลายที่ว่าเข้าไปตีตัวเข้าไปดูแบบนั้นก็อย่างว่าพี่กางเกงว่ายน้ำของต่อมากกว่าโอ้ยว่ายน้ำทุกคนสุดแพงว่ากันไปเออมาจากกล้ามแบบกล้ามอกขึ้นเลยนะเออต้องเข้ากองออกไอเข้าฉากต้องว่ายน้ำอยู่แล้วดิแล้วต่อนี่หุ่นลีนเป็นแพ็คลีนคือคำว่าลีนลีนหุ่นลีนวีเชฟเลยใช่ไหมก็ติดตามดูแล้วกันเพราะว่าไม่ใช่แค่ดูชุดว่ายน้ำ
เรื่องก็คงสนุกด้วยเรื่องต้องสนุก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 พูดจริงๆนะฮะเอาขอตรงนี้ประกาศวีแชทหน่อยได้ไหมล่ะหามาแล้วคุณที่ชนะไปคือคุณพิทักษ์ครับยินดีด้วยนะครับคุณพิทักษ์เฮ้รับไปเลยนะคะเช็คเมื่อกี้ที่บอกไปนี่คุณพิทักษ์นะได้แล้วนะ P I T A K อ่ะพิทักษ์เนี่ยโอ้โหได้ได้สุดแค่เนี้ยแต่ยืนยันว่าเราให้จริงๆก็เดี๋ยวติดต่อกลับไปติดต่อกลับติดต่อกลับขอบคุณครับวันนี้หมดยางหมดละหมดละหมดแล้วหมดแล้วเหรอแล้วถ้าสมมติว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ออกที่เราจะแต่งตัวเป็นแบบในฝากไว้ในใจเธอไงเดียวหนูแต่งเป็นผู้หญิงนะหนูไม่แต่งเป็นผู้ชายนะถ้าฉันแต่งไฮคัทขึ้นมาไหมเนี่ยหรออ่ะก็พอไหวอ่ะพี่บุ๊กกี้ไม่แต่งแต่งให้ก็ได้อย่าไฮคัทเลยนะเดี๋ยวโดนถอดนะรายการเราจะรอดูวันนั้นเนี่ยเอาหมดแล้ววันนี้แล้วไปแล้วนะเจอกันสัปดาห์หน้ากับแก๊งเรียนทั้ง5วันเลยครับไปแล้วครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับDig it.